สสววััสสดีคด่ีะครับกลคั่บะมากันอีกครั้งแล้วกับในเกมที่3ของค่ำคืนนี้ผมสอบทัวร์ค่ะ VCT APAC Game Changer Academy 2022ประจำเดือนมิถุนายนครับผมควั่ะนนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับพวกเราครับตัวแทนโครงการ Talent Mentorship Program ครับผมอืม Narrow ครับค่ะจุ๊บแจงจุ๊บฟลัวว่าค่ะอย่างที่น้องนาได้บอกเลยนะพวกเราได้เข้าครรั่บวมผโครมงการนะคะ Talent Mentorship โปรแกรมค่ะเป็นในส่วนของภาคภาษาไทยมีทั้งหมด4คนนะพวกเรา2คนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็มีพี่น้ำแคทคัตเตอร์เนี่ยเป็นเมนเทอร์อยู่ด้วยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่านี่ก็เป็นการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโครงการของ Academy นะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวมาอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงฟอร์แมตกันสักนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมในก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าเป็นในส่วนของภาษาบาฮาซาค่ะนะคะการแข่งขันของเราค่ะจะแข่งขันกันทั้งหมด2วันด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่21มิถุนายนค่ะไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22มิถุนายนนั่นเองค่ะใช่ครับผมและที่พิเศษไปอีกอย่างนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์นี้ครับเปิดให้ครับรับสมัครเป็นเฉพาะโซโล่เพลเยอร์เท่านั้นนะครับก็คือต้องมาคนเดียวเท่านั้นและค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งครับก็คือต้องมีแรงค์ไม่เกินแพลตินัม3นั่นเองครับผมอืใช่มแล้วฮะใช่ค่ะก็เราทำการแข่งขันแบบสวิตเนาะก็คือเป็นการสุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมคะน้องนาวใช่ครับผมแล้วก็จะมีการเก็บแต้มครับว่าถ้ายิ่งชนะก็จะยิ่งมีพอยต์เยอะครับผมและสุดท้ายคนที่ได้พอยต์สูงสุดก็จะได้เป็นผู้ชนะไปครับผมอืมใช่ค่ะก็นี่นะเราต้องบอกเลยว่าการแข่งขันของเราเนี่ยดุเดือดกันมากๆนะใน2คู่แรกนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นการบรรยายเนี่ยเป็นภาษาบาฮาซาหรือภาษาอินโดนีเซียนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะบรรยายเป็นภาษาไทยในคู่ที่3นะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะในคู่แรกจะเป็นการบรรยายเป็นภาษาไทยนะคะและคู่อีก2คู่ที่เหลือนะคะจะเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะอ่ะแต่แน่นอนค่ะว่าการแข่งขันดีๆแบบนี้นะคะเราไม่ได้แข่งขันกันแบบเปล่าๆเนาะเพราะว่าเราจะมีในส่วนของเงินรางวัลด้วยค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ Prize Pool กันสักนิดนึงแล้วกันนะได้ค่ะว่าเงินรางวัลเขาเนี่ยมีเงินรางวัลโอให้้ดโ้หวยค่ะใช่แล้วครับโดยเงินรางวัลรวมครับมากถึง$500เลยครับผมก็คอือืถ้ามเป็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือกินไปคนเดียวเลยครับ$150ครับผมอืตามต่อมมาติดๆถ้าเป็นที่สองครับก็ยังคงเยอะอยู่นะยังเป็นทางด้านของหนึ่งร้อยยูเอสดอลลาร์ครับและที่สามถึงคห่ะกครับกำกับบ้านไปคนละ$50และสุดท้ายครับที่7ถึงที่8ครับเป็นกำกับบ้านไปทั้งหมด$25นั่นเองอืมก็ถือว่าคไมรั่บผน้มอยเลยนะแล้วว่าได้มาแข่งแล้วก็ได้เงินรางวัลควันถุงกลับไปกันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าเราแข่งขันกันแบบโซโล่เพลเยอร์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินรางวัลนี้คือเป็นเงินรางวัลต่อคนนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะเราต้องก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันกันเนี่ยเราอยากจะขอฝากติดตามช่องทางการรับชมกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราก็ยังคงมีอยู่นะเริ่มมาด้วยอย่างแรกเลยค่ะทางด้านของแฟนเพจ Facebook นะคะ FSL FPS นะคะอันดับที่2ค่ะก็จะเป็นทางด้านของ Twitch นะคะแล้วก็ YouTubeเนี่ย FSL นะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะคะเริ่มมาตั้งแต่เวลา1ทุ่มตรงนะคะนะอย่างที่บอกกันไปค่ะ2คู่แรกเนี่ยเป็นบาฮาซานะคะแข่งกันไปทั้งหมด2รอบแล้วนะการแข่งในรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่3แล้วนะคะอืมใช่แล้วครับและในแมปที่3วันนี้ครับก็มีคกา่ะรกระซิบมาครับว่าจะเป็นทางด้านของแมป Icebox ครับผมแล้วตอนอนีื้เหมืมอนทางด้านของเอเจนต์ซีเล็กก็เรดี้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมมันดีกว่าครับผมใช่ค่ะนาวอ่ะมาถึงนะแมป Icebox ก็ดูกันไป2แมปแล้วโน้ตนาวในส่วนของแมปแรกเนี่ยเป็น Essence นะแมปที่2เนี่ยเป็นแมปปลายแห้งแล้งกันไปนะแมปที่3นี่มาหนาวๆเลยนะหนาวๆเลยมันเป็นแบบว่าน้ำแข็งหิมะตกกันไปค่ะเป็นการเจอกันระหว่างทีม3แล้วก็ทีม4นะคะโดยที่ทีม3เนี่ยจะเล่นเป็นฝ่ายบุกก่อนนะคะแล้วก็ทีม4เนี่ยจะเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนค่ะใช่ครับผมเดี๋ยวมาเช็คชื่อกันดีกว่าครับพี่แจงครับผมอืมมาดูกันในทีม3ที่เป็นฝ่ายบุกก่อนครับอดิคาซิกครับผมเหมยเครื่องนะครับไรเดนช็อตกันนะครับนานาซอรัสครับและสุดท้ายชูนาบีครับผมอืมส่วนของทีม4นะเป็นฮังกรีเนโกนะคะแมวหิวนั่นเองค่ะอาชูรานะคะซามิมาสค่ะอาซูรานะคะแล้วก็ลินเอสนะคะคือต้องบอกว่าโหทีมนี้นี่ชื่อคล้ายๆกัน2คนเลยนะใชอาจ่จะครับผไดม้ยินแต่ว่าคุ้นๆกันสักนิดนึงแล้วกันอ่ะอืมส่วนทางด้านทีม3เนี่ยคือทีมมีเซหลาียสัญชาติด้วยกันครับผมอย่างที่ผมไปดูมาเมื่อกี้ครับอดิคาซิกเนี่ยจะแปลว่าน้องชายคนเล็กนั่นเองครับผมโอ้วโห้าน่ารักเลยครับผมแล้วก็เหมยเครื่องครับแปลว่าอย่าร้องไห้นะโอ้อืน่ารักจริงครับม
โอ้ยแต่ว่าน้องชายคนเล็กได้ข่าวว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์หญิงล้วนนะอาจจะแบเอบ๊พะูดถึงน้องชายหรือเปล่าเขาอาจจะมีน้อองช๋อายที่น่ารักหรือเปล่านะอ่ะครับใผนสม่วนของไลน์อัพนะคะเดี๋ยวเราไปทวนกันให้ในอินเกมกันอีกสักรอบนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่ากว่าเขาจะเลือกตัวละครกันนี่ค่อนข้างที่จะนานนะคะก็นะเป็นการเจอกันระหว่างทีม3และทีม4ในแมตช์ที่3นะคะกับแมปไอซ์บ็อกนะทีม3จะเป็นฝ่ายบุกก่อนส่วนทีม4จะเป็นฝ่ายตั้งรับก่อนค่ะนี่เลยครับมาดูกันที่ฝ่ายตั้งรับก่อนครับฮังกรีเนโกครับเลือกมาเป็นทางด้านของสกายครับอาชูราครับเลือกมาเป็นทางด้านของโซวาและซามมี่แมสครับเลือกมาเป็นทางด้านของเรน่าครับผมอาซูราพลิกมาเป็นไวเปอร์ฮะและปิดท้ายด้วยรินเอสครับที่พลิกมาทางด้านของแชมเบอร์ครับผมค่ะส่วนทางด้านของฝั่งบุกนะคะทีม3นะอดิซิกค่ะเป็นเรน่านะคะเหมยคู่ค่ะเป็นไวเปอร์นะคะเลเดนช็อตกันนะคะเล่นเป็นโซวาค่ะนานาซอรัสนะคะเป็นเศษค่ะและทางด้านของชุนาบิค่ะเล่นเป็นแชมเบอร์นั่นเองคือคอมเนี่ยคือใกล้เคียงกันมากเลยครับผมแต่ว่าจะมีทางด้านของฮังกรีเนโกครับที่พลิกมาเป็นสกายแต่ว่านานาทางด้านของทีมนาทีม4เนี่ยเอ้ยขออภัยครับทีม3ครับเหมือนจะมีทางด้านของเซจครับที่เล่นโดยนานาโซระนั่นเองครับผมใช่ค่ะก็ต้องดูนะทีม4เนี่ย2อินิเทเตอร์นะส่วนทางด้านทีม3เนี่ยจะเป็น2เซนติเนลนะคะก็ต้องมาดูใชก่ันแล้ว่วาจะเป็นยังไงนะคะเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยยังเหมือนยังตัดสินใจกันอยู่นะคะว่าจะไปทางไหนดีนะที่แน่เนี่ยทางด้านของเหมยคูค่ะซื้อสเน็กไบต์มา2แล้วด้วยค่ะใช่แล้วครับผมโอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเป็นทางด้านของสองอินิเชเตอร์เนี่ยคือไม่เคยเห็นครับคนที่ใช้สกายเล่นในแมปนี้ผมก็ต้องมาดูครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรครับเพราะว่าถ้าพิกด้วยความที่เป็นทัวร์โซโล่ไงแต่ว่าเราก็ต้องรู้วิธีการใช้สกายในแบบโซโล่มาแน่นอนครับผมและเริ่มต้นแล้วครับสำหรับดาวแรกตอนนี้ครับขึ้นมาก่อนเลยที่ไซบีครับแล้วอาซูล่าครับเหมือนจะเห็นแล้วครับแล้วเปิดไปก่อนแล้วพอยซันคาวตรงนี้ปิดวิชั่นไว้นะคะมีการเซตท็อกซิกสกรีนมาแล้วด้วยนะจากฝั่งของทีม3นะตรงนี้ยังไงดีคะดีซิกถือเรียวไว้ในมือรอจำเรียกว่ารอจังหวะที่จะปล่อยไปนะที่แน่เนี่ยลินเอชใช้เฮดฮันเตอร์นี่เล็งรออยู่แล้วแล้วนี่พอชั่นคาวหมดปุ๊บปล่อยเรียมาเลยอะโอเคแล้วเหมือนทางด้านจะเซตอัพไปที่เรียบร้อยแล้วมาริโอออฟมาตรงนี้ครับนาโซนาครับแพลนไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าทางด้านของอาซูราครับทะลุสโมกมาครับเก็บทางด้านของนาโซนาไปครับใช่อะแล้วตรงนี้หันมาเห็นอยู่เหมือนกันพยายามที่จะยิงเคาะเคาะกันไปแต่เป็นทางของอาซูล่าที่ไปได้ไลเดนช็อตกันมาก่อนแล้ว1มีการวางสเน็คไบต์มาด้วยนะแต่ว่าซามิมาร์ก็ไปได้อดิซิกมาอีก1ดันมาแบบนี้อาซูล่าเก็บไป3เก็บไปแล้วเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหใจนี่มากครับคุมแพทเทิร์นได้ดีมากครับสาวอาซูล่าในช็อตนั้นนะครับแล้วปิดไปฮะโอ้แผน2อินิเชเตอร์อาจจะดีกว่าที่คิดครับเพราะว่าทางหน้าของเทลเบเซอร์ที่ออกมาซื้อเวลาได้แล้วก็ค่อนข้างจะเห็นข่าวเยอะณจุดนั้นครับผมโอ้โหแต่ว่าก็ต้องขอยกเครดิตให้ทางด้านของอาซูล่าครับที่เก็บไปถึงทริปเปิลคิวและซื้อเวลาให้กับทีมเพื่อเข้ามารีเทคได้ทันเวลาครับค่ะโหเมื่อกี้เป็นฟอเรสต์ลาวเลยนะเพราะว่าทางด้านของทีม4นี้ไม่เสียใครไปสักคนนึงเลยอ่ะแล้วรอบนี้เนี่ยมีเงินซื้อกันมาด้วยนะอู้ฟู่กันไปค่ะสเปกเตอร์3กระบอกนะแล้วเป็นทางด้านของนี่ไงอ้าวเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าคะอาซูล่าเมื่อกี้เห็นเหมือนมีขึ้นสัญญาณการขาดหายไปหรือเปล่าแล้วเกมเริ่มไปก่อนแล้วด้วยครับก็ต้องมาดูครับว่าจะมีทามเอาเกิดขึ้นในตาหน้าหรือเปล่าแต่ตรงนี้ครับรีคอนโบมาเช็คครับแต่ว่าเป็นทางหน้าของอาซูล่าครับมีรีคอนโบทิ้งไปก่อนฮะแล้วรินเอสครับมาเชลจะหาเจอไหมแต่ว่าตรงนั้นไม่มีคนนะเพราะว่าเขาลงมาข้างล่างกันหมดแล้วถึง5คนครับจะมีการโถมมันเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่อ่ะค่อยๆมานะตอนนี้มีท็อกซิกสกรีนมาขวางไว้อยู่นะมองไม่ค่อยเห็นเลยเกินแต่ที่แน่ทางนี้เขาเห็นมาก่อนนะต้องถอยไปก่อนเลยอ่ะแล้วยังไงดีอ่ะเบลเลอร์ออกมาแบบนี้อาซูล่าต้องเคลียร์ไปก่อนเขาแพลสไปได้แต่เป็นลินเอฟไปได้อดิซิกมาแล้วเก็บชุนาบิมาอีกหนึ่งครับอาเชล2อาซูล่าดันมาข้างหลังเก็บนานาโซลัสไปอีกหนึ่งโอ้โหแล้วเหมยครัวครับคนสุดท้ายเขาเป็นทางด้านอาซูล่าครับมาปิดหัวไปอย่างสวยงามครับโอ้เรียกได้ว่าถึงแม้จะมีคน disconnect ไปครับแต่ก็ยังคงเป็น flawless ครับผมใช่โอ้โหคือตั้งรับได้ดีมากครับผมโดยเฉพาะนั่ง Rin S ครับที่ใช้มาแชลเก็บไปได้ถึง2คนก่อนที่จะเข้าไซฮะนะนี่ไงเป็นการขอ time out เลยค่ะเพราะว่าทางด้านของอาชูรานะหลุดไปค่ะแต่เมื่อกี้นี่คือต่อให้เพื่อนหลุดนะคะต้องบอกว่าสมาชิกทีม4บอกเอาอยู่นะสามารถเก็บ forest ราวมาได้เป็นรอบที่2ติดๆเลยนะเรียกว่าเริ่มเกมมาเนี้ย2ราวติดๆโถมเข้าเรียกว่าเหมือนเป็นเกมที่โถมเข้าทางด้านของทีม4ไปก่อนแล้วนะแต่ที่แน่เนี่ยเดี๋ยวพอสลับฝั่งกันนะเอ๊ะขออภัยค่ะมาต่อมาในราวที่3เนี่ยทางด้านของทีม3เนี่ยก็จะมีเงินซื้อแล้วด้วย
ใช่ครับผมแต่รอบเมื่อกี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าถ้ามีการแพลนสไปค์เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยก็จะได้เอ็กซ์ตร้ามันนี่ไปในตอนจบราวนั้นไปนั่นเองครับก็ถือว่าไม่แย่ครับสำหรับทีม3ครับที่จะได้อย่างน้อยก็จะได้มีเงินซื้อเผื่อที่บางทีถ้าเงินอาจจะขาดเพื่อซื้ออะบิลิตี้เนี่ยก็อาจจะไม่ขาดก็ได้ครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเหมือนทางด้านของนานาโซลัสเนี่ยจะมีการจ่ายบาริเออร์ออฟเพื่อให้ได้วางนั่นเองใช่ใคช่ะ่ก็ครัถบือผวม่าทำมาได้ดีเนาะแล้วก็เข้ามาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันค่ะว่าทางด้านของอาชูล่าเนี่ยจะกลับมาหรือยังนะคะเพราะว่าหมดเวลาไทม์เอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วยังไงดีต่อด้วยเทคนิคอลคอร์สเลยค่ะว่าน่าจะมีปัญหาคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการแข่งขันนี้เนี่ยเราจัดกันแบบเป็นออนไลน์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกกันเลยค่ะว่าเป็นการรับสมัครนะคะอย่างที่บอกชื่องานบอกไว้เลยว่าเป็น APAC Academy นะคะคือไม่ได้มาจากประเทศเดียวเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยก็คือมาจากกันหลายๆประเทศเลยนะคะซึ่งทางด้านของทีมงานเนี่ยเขาได้สรุปให้เราได้รับชมกันแล้วเนาะว่ามีคนนะคะสมัครกันเข้ามาทำการแข่งขันเนี่ย60สล็อตนะมาจากทั้งหมดเนี่ย11ประเทศด้วยกันเลยใช่ครับผมแล้วเหมือนจะมีทางด้านของสาวไทยครับมาสมัครด้วยครับผมแต่ว่าเหมือนจะยังน้อยอยู่นะก็สอบเพื่อนๆนะครับที่มาดูอยู่แล้วสนใจนะรอบหน้าถ้าคิดว่าเราแบบเล่นแรงโซโล่มานานแล้วก็คอ่าะจจะขอฝากทัวร์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจครับผมใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะก็ไปกดไลค์เพจกันได้นะคะกดไลค์กดติดตามเพจแฟนเพจ Facebook นะคะ FSLFPS นะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้เลยนะคะตามกันเข้ามาได้ค่ะตรงนี้เนี่ยต้องให้ทางหน้าของผู้เล่นเนี่ยเขาแก้ไขปัญหากันสักนิดนึงแต่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่าทางหน้าของอาชูล่าเนี่ยขยับแล้วนะคิดว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้แล้วตรงนี้ต้องให้ทีมงานเขาเช็คกันอีกสักนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันต่อไปค่ะใช่ครับผมก็ต้องมาดูนะครับเพราะว่าราวนี้ครับแล้วเริ่มแล้วครับเขาดาวแล้วครับตอนนี้ครับมาดูครับว่าทีม4เนี่ยจะทําการเล่นโบนัสราวครับผมโดยซื้อไม่เต็มนะฮะโดยเฉพาะทางด้านรินเอสเนี่ยที่มีแค่มาเชลครับผมแต่ว่าจะเลือกที่จะมาวัดตรงมิดเนี่ยอาจจะได้เจอกันก็ได้ครับผมนะเหมือนจะปะทะด้วยเพราะว่าทางด้านของทีม3เนี่ยเขามาออกันอยู่แบบนี้แล้วรีคอนโบมาแบบนี้ต้องเคลียร์รีคอนโบทิ้งไปก่อนแล้ว2คนหลุดเข้าทูปไปได้ไปที่เรียบร้อยยกท็อกซิกสกรีนขึ้นมาขวางแล้วแล้วตรงนี้จ่ายเลียเข้าไปก่อนเผื่อมีใครอยู่ไหมตรงนี้เทรดมาร์กต้องเคลียร์ทิ้งกันไปก่อนครับผมแล้วฮันกีเนโกะเขาก็จะใช้ทำอะไรหรือเปล่าเป็นไรเดนช็อกกันครับผมที่เปิดทางด้านของซัมมี่มาสไปครับแล้วชินาบีครับลงมาเก็บทางด้านของฮันกีเนโกะต่อไปได้เป็น2ครับอาซูล่ามาเทรดคืนไรเดนช็อตกันไปได้จังหวะนี้แล้วลินเอสเฮ้ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับสงสัยไม่กล้ายิงเพื่อนกันเองครับแล้วเป็นทางด้านชูนาบีครับเก็บหน้าของอาซูล่าไปได้ก่อนฮะกลางบาริโอออฟขึ้นมาตรงนั้นฮะแล้วตรงนี้ยิงเคาะกันไปอ่ะอดิซิกรู้อยู่แล้วว่าลินเอสอยู่ตรงนั้นยังไงดีฮะแหมเข้ามา3ต่อ2ต่อ4แต่ว่าอดิซิกไปตัดอาซูล่ามาได้แล้วตรงนี้เหลือคนเดียวของลินเอสกับมาเชลเฮดฮันเตอร์เอ้ยขออภัยค่ะเฮดช็อตไปได้แล้วทางด้านของอาซูนานาโซรัสไปค่ะใช่แล้วลินเอสครับพยายามจะหาหัวเพิ่มครับแต่ว่าโดนยิงไปแล้วจังหวะนี้ครับต้องไปทางด้านอดิซิกครับผมที่ปิดทางด้านของลินเอสไปแล้วขึ้นมาตีไข่แตก1 2ต่อ1ครับผมโอ้โหเมื่อกี้ช็อตทางด้านของลินเอสที่ยิงมาเชลผ้าคืนจริงแล้วถ้าใจนิ่งอีกนิดนึงเนี่ยขึ้นสโคปเนี่ยอาจจะได้ไปดาวก็ได้นะเพราะว่าทางด้านของชูนาบีครับผมเจ็บไปแล้วเขาห้อยพารอดอยู่นะเมื่อกี้ใช่คือยิงไปแบบโอ้โหห้อยพารอดจริงๆทำให้รอดชีวิตมาได้แล้วกลายเป็นว่าได้วินมาค่ะในส่วนของทีม3นะรอบนี้อ่ะตอนนี้เนี่ยทางด้านของทีม4มีฟูลบายกันแล้วด้วยนะมีทางด้านของฮังกรีเนโกเท่านั้นนะที่ซื้อมาได้เป็นเพียงเกาะเล็กอยู่ค่ะใช่แล้วครับและอาซูล่าเมื่อกี้สังเกตเห็นครับและเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของท็อกซ์ไวเปอร์พิษนะตรงนี้จ่ายอันติเมทมาเลยใช่ครับแล้วปิด A กันมาแบบนี้จะตัดสินใจเข้ากันเลยหรือเปล่าว่าทีม3นะยังคงออกันอยู่หน้าไวเปอร์พีชใช้อารวนเข้าไปเช็คก่อนแล้วเหมือนจะเห็นตำแหน่งของอาซูล่าด้วยแต่ว่าข้างหน้านี้มีสเน็คไบต์มาเบรกไว้ก่อนแล้วไรเดนช็อตกันครับเดินจุ่มเข้ามาเมื่อกี้จะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นทางด้านของอาซูล่าครับที่อยู่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งเก็บเฮดช็อตทางด้านของไรเดนช็อตกันไปฮะโซว่าประธานโซว่าครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเลือกโรเตทไวทันทีครับผมเพราะว่าไม่อยากจะสู้กับทางด้านไวเปอร์พิทครับแล้วมารอที่หน้า B แล้วแต่ว่าเหมือนทางด้านของทีม4ครับเขาจะยังไม่มีการโรเตทเกิดขึ้นครับใครจะเป็นคนที่จมูกไวสุดครับเอาอ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเข้ามาแพลนสไปได้ไม่ยากค่ะมีการเซ็กในส่วนของพอยชั่นคาวมาแล้วด้วยนะฮังกรีเนโกค่ะรออยู่บริเวณของสโนว์แมนนะน่าจะรอให้เพื่อนๆเนี่ยกลับมารวมตัวกันมาก่อนนะฮะยังไงดีอะเทรลเบเซอร์เข้าไปก่อนเลยไหนอยู่ไหนเหมือนจะเห็นนะเมื่อกี้มีทางด้านของโซโลออกปามาด้วยค่ะเช็คหลังเยลโล่มาแล้วเจออยู่หลายคนเหมือนกัน
แล้วน้องหมาบอกเมื่อกี้เขาบอกว่าเจออยู่2ครับซามมี่แมสครับตัดทางด้านของนานาโซลัสไปได้ก่อนแล้วเดินจุ่มมาตรงนี้ครับโอ้โหยังโดนเลียอยู่ตรงนั้นเปิดไปขวานึงกับอดิซิกครับผมจะได้ไหมครับตรงนี้ครับซามมี่แมสครับโอ้คนนี้คือหน้าคุ้นๆมากครับชุนาบีครับยังเก็บทางด้านอาซูล่าไม่ได้แล้วมาเก็บไป2ครับตรงนี้พยายามจะผ่านแวนเดลขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ทันครับแต่เป็นทางด้านอาชูล่าครับมาเก็บดับเบิลคิวทางด้านชุนาบีแล้วเหมยคิวไม่ได้ครับแต่ว่ามันไม่ทันหรือเปล่านี่ไงเวลาไม่ทันจริงๆคือต้องบอกว่าสเนคไบต์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือถ่วงเวลาไว้ได้พอสมควรเลยนะแล้วมันทำให้โดนบีบนะเวลากู้ไม่ทันแบบนี้ค่ะกลายเป็นแต้มที่2ของทางด้านของทีม3กันไปอ่ะใช่ครับผมโอ้โหชื่นชมชูนาบีตรงนี้ครับที่ตัดไปได้ถึง2ครับฟังกี้ในโกครับเหมือนจะข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปสักเล็กน้อยครับทำให้ตอนเดินออกมาเช็คเนี่ยหันซ้ายก่อนฮะโอ้โหน่าเสียดายครับสำหรับทีม4ครับค่ะเอาค่ะเป็นเทคนิคอลพอสอีกครั้งนึงนะทางด้านของรอบนี้อ่ะเป็นทางด้านของลินส์เอ็ดนะที่น่าจะมีปัญหาทางด้านของเครือข่ายค่ะอย่างที่บอกไปเนาะว่าไปการแข่งขันแบบออนไลน์แบบนี้อ่ะเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าความพร้อมนะอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้พร้อมมากถึงขนาดที่เวลาเราเล่นกันแบบเหมือนการแข่งขันแบบออฟไลน์เนาะเพราะว่าการแข่งขันแบบออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะมีการเซตพร้อมกันแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าออนไลน์เนี่ยก็คือเน็ตอินเทอร์เน็ตหรือว่าปัญหาเนี่ยอาจจะมีการเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะก็นะเป็นกำลังใจให้นักแข่งกันนิดนึงค่ะที่แน่ๆเนี่ยเขาโยนปืนโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช่ครับมีการเล่นกายกรรมโชว์ครับระหว่างรอตรงนี้ครับสงสัยว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอาจจะฝนตกก็ได้ครับเพราะว่าณตอนที่ผมอยู่ตรงนี้ฝนก็ตกค่อนข้างแรงเช่นกันครับเลยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาอินเทอร์เน็ตตรงนี้ครับก็ระหว่างนี้ก็ชื่นชมกายกรรมที่แสดงไปก่อนนั่นเองครับผมเนี่ยเหมยครูเนี่ยน่ะโชว์ไปปืนอยู่3ก็บอกนะคะนี่มีโยนให้เพิ่มอีก1นะอ่ะโยนกันไปโยนกันไปนะล้อมวงดูกันค่ะระหว่างนี้นะให้ทางด้านของลินเอสเนี่ยไปแก้ไขปัญหากันมาใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันนั่นเองครับต่อให้จะเป็นทัวร์โซโล่แต่มิตรภาพก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แน่ครับว่าใครที่กำลังหาทีมอยู่เนี่ยพอมาเฉิดฉายในทัวร์โซโล่เนี่ยก็จะมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาจนไปทำทีมก็ได้นะฮะขอฝากสำหรับสาวๆไทยครับถ้าเผื่ออยากหาทีมต่างชาตินะผมอาจจะแบบว่าในไทยเนี่ยอาจจะยังไม่มีเพื่อนเล่นหรืออยากจะยังหาทีมไม่ได้ครับการที่ได้คู่กับทีมต่างชาติเนี่ยนอกจากจะได้ภาษาแล้วก็อาจจะยังได้ผลงานและทีมเวิร์กด้วยนั่นเองครับผมใช่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณทางด้านของ FSL นะคะคือทางด้านของ FSL เนี่ยเขาต้องการที่จะสนับสนุนนะคะให้สาวๆนะเป็นเพลเยอร์ทั้งเพลเยอร์สาวๆนะคะหรือว่าทางด้านของนักพากย์เอนะคะก็เหมือนเป็นการสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทในวงการของ e-sport เนี่ยมากขึ้นนะคะพยายามที่จะสนับสนุนให้ทางด้านของเพลเยอร์ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีเดียวนะหรือว่าเทียบเท่าเนี่ยกับเวทีระดับปกติหรือว่าเวทีของผู้ชายได้เลยเหมือนกันนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มีการแข่งขันแค่ทางด้านของ Academy เท่านั้นนะแล้วยังมีในส่วนของการแข่งขันที่เป็นทัวร์นาเมนต์ของสาวแบบเป็นเค้าเรียกเป็นทัวร์นาเมนต์จริงจังเลยเนาะเป็นทางด้านของ FSL นะคะก็ตอนนี้แข่งขันกันจบไปแล้วในส่วนของรอบคัดเลือกรอบแรกนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันต่อหลังจากที่ทัวร์นาเมนต์ Academy จบเนี่ยก็จะเป็นในด้านของ Overtime แล้วด้วยนะขอบอกไว้เลยว่ามีทีมไทยนะคะทำการแข่งขันด้วยนะขั้นต่ำเนี่ยน่าจะ2ทีมเลยแหละถ้าจำไม่ผิดนะใช่ครับผมก็ต่อจริงๆแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์ของสาวๆเนี่ยเรามีให้ดูกันทั้งปีนะเพราะว่าต่อจากทัวร์นาของ Overtime เนี่ยก็จะมีต่อในทางด้านของ Last Chance Qualify ครับโดยทัวร์นาเมนต์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการหาสุดยอดทีมครับเพื่อไปต่อในรอบยูนิคนะคะยูนิคครับผมใช่อะแต่ก่อนที่จะไปถึงรอบนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเรามาพูดถึงรอบของ Academy ดีกว่าเพราะว่า Academy นะคะอย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นเลยว่ารอบนี้เนี่ยเป็นในส่วนของประจำเดือนมิถุนานะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการแข่งขันมาเรื่อยๆตลอดทุกเดือนเลยนะคะเนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่4แล้วเนาะก็เรียกว่ามีโอกาสให้ทางด้านของเพลเยอร์เนี่ยที่อาจจะยังแบบเป็นเพลเยอร์สาวที่ไม่ได้แบบเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าเป็นทีมแข่งแบบจริงจังที่ไปทำการแข่งขันเนี่ยได้มาแสดงฝีไม้ลายมือกันบ้างนะว่าตัวเองเนี่ยก็มีของเหมือนกันนะคะก็แข่งกันมาถึงรอบที่4แล้วนะประจำเดือนมิถุนายนนะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะให้ติดตามกันไปนิดนึงนะแต่ที่แน่เนี่ย observe เราพามาดูน้องเพนกวินนะเพนกวินมุมสูงนะว่าน้องเพนกวินเนี่ยเขาดูแมปแบบมุมสูงกันไปอ่ะใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเพนกวินก็เป็นหนึ่งในทีมวอลเลนนะครับโดยตอนนี้ครับมาสอดแนมยันอยู่ในแมปครับว่าจะทำการบุกยังไงครับผมอาจจะเป็นสปายจากทีม3มาก็ได้ฮะอันนี้ผมแต่งเรื่องนะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสกันมากนะครับงั้นก็เนี่ยมีเพื่อนเป็นสโนว์แมนนะมินิสโนว์แมนอยู่ข้างบนนะ
จริงๆภาพมุมนี้เนี่ยเราแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะถ้าเราไม่ได้แบบเป็นทีม observe หรือว่าเป็นคนที่ดูแบบในระยะด้านบนมุมสูงอะไรเงี้ยเราก็แทบจะได้มองไม่ได้เห็นมุมนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นเป็นมุมเล่นเนี่ยส่วนใหญ่กล้องจะไม่ค่อยจับขึ้นมาสูงขนาดนี้หรอกค่ะใช่ครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นภาพหาดูยากนะคือต้องขอชื่นชมทางด้านของ Riot นะครับผมที่จริงๆแล้วเนี่ยในแมปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการทำเกมเนี่ยพอมันเป็นแมปแบบเนี้ยพอมันเป็นอะไรที่เป็นออบเจกต์ที่อยู่นอกแมปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปลงรายละเอียดเนาะแต่ถ้าดูของ Riot ดีๆเนี่ยทุกแมปเลยครับจะมีลูกเล่นมีกิมมิกเล็กๆให้เราได้ดูกันเสมอครับผมไม่ว่าจะอยู่นอกแมปหรืออยู่ในแมปนั่นเองใช่ค่ะอ่ะและนี่เหมือนว่าทางด้านของออฟเฟอร์ออกขึ้นมาให้เราดูแล้วเนาะว่าเหมือนว่าจะพร้อมกันต่อแล้วนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนับถอยหลังค่ะ15วินาทีนะรอบนี้เนี่ยขู่กันกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับทีม4นะทางด้านของอสูร่าค่ะหยิบมาเป็นในส่วนของมาเชลใช่ครับผมและชูนาบีครับเหมือนจะใช้หน้าของทูเดอะฟอร์สหรือเปล่าครับเพราะว่าพร้อมแล้วครับตรงนี้ครับฮังกรีเนโกะครับปล่อยไกดิ้งไลท์ไปเช็คก่อนเลยตรงนี้เจอแน่นอนครับเจอหน้าของชูนาบีหน้าขาวไป1ทีฮะวางเลนเดอร์วอลตรงนี้ครับจะหาเจอไหมแต่ว่าอาชูล่าครับเหมือนจะรออยู่พร้อมกับมาเชลครับแต่ว่าโดนรีคอนโบไล่ไปก่อนแล้วแบบนี้นะมีจ่ายเรียกันขึ้นมาด้วยนะพร้อมกับโยท็อกซิสกรีนมาแล้วนะไม่ให้เขาง่ายๆแบบนี้อ่ะแล้วเลงอยู่แซมมี่แมทแซมมี่แมทโผล่มาจะเป็นไรเดนช็อตกันค่ะไปได้ทั้งที่เนโกะมาก่อนนะแล้วแซมมี่แมททำไปได้อดิซิสมาอีกหนึ่งนะเลือดเหลือ7ค่ะตรงนี้จูนาบีอ่ะใช้ทางหน้าของอัลติเมทนะเก็บอสูร่าไปแล้วอ่ะไรเดนช็อตกันครับโดนแทร็กเจอครับเลยต้องถอยมาก่อนนะจูนาบีครับพยายามจะหาเพิ่มตอนนี้สถานการณ์3-4ครับแต่ว่าทางด้านของทีม3เนี่ยเลือดก็ไม่ค่อยสู้ดีกันเท่าไหร่ฮะจะเจอกันไหมฮะอุ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นกันแวบๆนะทางด้านแวบๆกันมาก่อนแล้วตรงนี้อาซูล่ามาอยู่ตรงมิดค่ะมีรีคอนโบมาอยู่เหมือนกันแล้วเห็นหัวแวบๆยังไงดีฮะไรเดนบอกว่าขอนิดนึงตอดๆกันไปแล้วจะขึ้นไปในส่วนของคิสเชียนหรือเปล่าแล้วคิสเชียนจะเจอกันนี่แล้วบอกแล้วว่าเจอกันจริงๆอ่ะเป็นไรเดนช็อตกันไปได้อาซูล่ามาแล้วไมโกไปได้ลินเอสนะปิดงานด้วยชูนาบิค่ะปิดแซมมี่มาสไปโอ้โหทีม3ครับคือเล่นช้าและใจเย็นมากครับพอรู้ว่าเริ่มเข้าไม่ได้ในโรเตททันทีครับแต่เหมือนทางด้านทีม4จะมีปัญหาในตอนของการโรเตทอ่ะเหมือนจะโรเตทกันช้าไปนิดนึงครับเลยทำให้พอทีม3โรเตททันทีเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะตั้งหลักได้เลยทันทีครับผมแล้วอ่ะตรงนี้นะเริ่มกันมาก็เดือดกันไปอ่ะได้วินมาเป็นสำหรับทีม3นะขึ้นเป็น3-2ค่ะรอบนี้อ่ะทีม4มีเงินซื้อฟูบายกันมาบ้างแล้วนะคะถ้าเราอชูล่าค่ะเป็นเพียงเกาะเบาเท่านั้นนะแล้วไรเดนช็อตกันค่ะรีคอนโบเข้าไปเช็คในส่วนของไซบีกันก่อนเราต้องยิงเคลียร์ไปแต่ว่าสแกนเจออยู่เหมือนกันใช่ครับผมและอาซูล่าครับตรงนั้นมีโอโดนมาครับจะเจอใครไหมเหมือนจะไม่เจอเข้ามาไม่ลึกพอฮะแล้วเปิดมาแล้วครับ The Hunt Begins ครับ Empress ครับ Addict 6ครับ Guiding Light มาเช็คตรงนี้ครับมองไม่เห็นครับแล้วเปิดรีอาสวนไปกำลังจะเจอหน้าฮันกิเนโกะแต่ว่าเหมือนจะจับไว้ได้แค่ขาครับแล้วเป็นซัมมี่แมสครับเปิดหน้านานาซูรัสและอาซูล่าครับเก็บหน้ากับเหมยคิวไปได้ก่อนฮะไรเดนช็อตกันค่ะไปได้ซัมมี่แมสมาเหมือนกันอาซูล่าไปได้ไรเดนช็อตกันนะเทรดกันให้เพื่อนนะดิซิกได้1นะชูนาบีได้อีก1ตอนนี้ชูนาบีเอาไป2แล้วนะเก็บฮังกี้เนโกะไปได้นะเหลือคนสุดท้ายค่ะอาซูล่าแบบนี้เขาแพลนไปได้แล้วเรียบร้อยค่ะเป็นอดิซิกปิดงานอาซูล่าไปใช่อะโอ้โหเลยว่าการเปิดเอ็มเพรสครั้งนี้ครับค่อนข้างกดดันนะของทีม4ได้พอสมควรนะผมนี่ครับพยายามจะหาครับอาซูล่าคือจริงๆตอนเขามีผลงานที่โดดเด่นมากเลยนะคือพยายามจะเบรกแล้วครับแต่ว่าทางด้านของทีม5เนี่ยก็คือค่อนข้างจะเหนือกว่าครับโอ้ตรงนี้วางเป้าเกือบสวยแล้วอีกนิดนึงอ่ะเป็นอดิซิกนะเมื่อกี้ปิดงานไปค่ะตอนนี้ทีม3ขึ้นนำมาก่อนแล้วนะคะ4-2ค่ะรอบนี้นะชูนาบีกับอาชูล่านี่8คิวเท่าๆกันเลยอ่ะแล้วเหมือนว่าตัดใจเข้าไซด์วีกันมานะแล้วดันมาเลยค่ะอดิซิกโอ้แล้วตรงนี้ครับเขารออยู่แล้วครับกับบักกี้ของเขาครับ nowhere to run ครับเปิด hunter fury มาแล้วอาชูล่าตรงนี้พยายามจะเก็บไปหนึ่งแล้วรอไปถึง2เก็บไป5อดิซิกเหมือนคิวไปครับผมไม่มีตัวเซสโมกแล้วตรงนี้ครับซัมมี่แมนครับใช้สเปกเตอร์เก็บหน้านานาโซลัสไปได้อีกครับแต่ปิดมาด้วยชูนาบีครับผมเก็บหน้าฮันกิเนโกะไปฮะอุ้ยเผลอแป๊บเดียวเหลือ2แล้วซัมมี่แมสไปเก็บไรเดนช็อตกันอีก1ตรงนี้ยังไงดีชูนาบีเอาให้เพื่อนเขาเก็บซัมมี่แมสไปได้แต่ว่า1-3แล้วเขารวมตัวกันมา3ด้วยแบบนี้อันตรายอ่ะอาซูล่าอยู่ใกล้ๆพร้อมกับช็อตกันในมือของเขายังไงดีอะเล่นมุมสูงแล้วเจอตรงนี้ไปก่อนยิงตอดๆกันไปต้องถอยกลับไปหลังเยลโล่เลย
ใช่ครับผมแล้วเหมือนจะโดนมาเชลยิงไปเจ็บแล้วแต่ว่าอาชูล่าก็เลือดน้อยเหมือนกันถ้าโผล่ไปเชียวอาจจะตายครับเหมือนจะยังไงดีครับรอกันหนึ่งสามครับคอสไฟกันหนึ่งสามถ้าเป็นเบ็ดมุมนี้อาชูล่าพีคทันทีเรียบร้อยครับแล้วเป็นทริปเปิลคิวจากอาชูล่าครับบักกี้ค่อนข้างมีอิมแพคกับเกมมากๆครับราวนี้ครับอาชูล่าบอกว่ารออยู่แล้วเลือด5ก็ไม่หวั่นนะเพราะว่าทระยะไกลเนี่ยเนี่ยเก็บไปเต็มเต็มเนี่ยสองหัวเต็มเต็มอ่ะอันตรายจริงใช่ครับไม่แน่ใจว่าอดิกซิกเนี่ยใจร้อนไปหรือเปล่าว่าจริงว่ายังสามารถใช้ทั้งหน้าโอโดนหรือว่ารีคอนโบครับในการเช็คมุมหลังนั้นได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่เช็คเดินปาดไปเลยทำให้เสียไปถึง2ตรงนั้นนะผมแต่มิกกี้ต้องชมลินเอสด้วยนะคะเพราะว่าลินเอสเนี่ยคือเขาคอยหลอกล่อนะหลอกล่ออยู่บนหลังเยลโล่นะทำให้ตายใจอ่ะก็เลยทำให้ได้วินมามารอบนี้เอายังไงดีคะจะเข้าตรงไหนดีแต่ที่แน่การ์ดิ้งไลท์มาเช็คมิดแบบนี้ต้องหลบไปก่อนนะจ้าจ้าเหลือเกินใช่ครับเราเจอแน่นอนครับฮังกรีเนโกครับคือพอมันเป็น2 initiator เนี่ยบอกกันเลยว่าข่าวเนี่ยคือเยอะมากๆครับผมมีทั้ง Guiding Light และ Recon Bolt และตรงนี้ครับ Adixix ครับเปิดทางหน้าฮังกรีเนโกครับมีข้อมูลเท่าไหร่แต่ถ้าโปมาโดนหัวหนึ่งก็คือไม่พอครับผมเอาอ่ะได้เก็บไปก่อนแล้ว1คนนะโดนเฟิร์สบัตกันไปอ่ะทางด้านนี้ค่ะชุนาบีอ่ะเข้ามาถึงไซต์ B หลังเยลโล่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตรงนี้บริโอออกพร้อมแพลนเป็นที่เรียบร้อยค่ะมีการเซฟเทรดมาร์คทิ้งไว้ก่อนด้วยนะเนี่ยดีปาสโลออกไปฟอลโลไว้ทางด้านของหลังสโนว์แมนด้วยค่ะต้องมีการรีเทคจากทีม4ใช่ครับผมแล้วไดเรียนช็อกกันครับรีคอนโบมาตรงนี้เห็นครับเต็มหน้าอาซูล่าไปก่อนฮะทำให้ต้องระแวงหลังครับลินเอสครับพอจังหวะนี้ถ้าโผล่มาเนี่ยจะโดนตุ๋ยหลังหรือเปล่าแล้วหันกลับมาหันหลังพอดีเป็นเก็บทางหน้าของไดเรียนช็อกกันไปได้ฮะไวเปอร์พิดกลางขึ้นมาครับจังหวะนี้บอกได้เลยว่ายากมากสำหรับทางหน้าของทีม4ครับซามิแมสครับพยายามจะมาหาให้แต่ว่าเป็นทางหน้าของชุนบีครับเก็บทางหน้าซามิแมสได้โอ้โหแล้วจุ่มมาแบบนี้เลือดมันไม่พอเลยนะชุนาบีไปเก็บลินเอสมาแล้วอีก1คนเหลืออาชูล่าเท่านั้นอาชูล่าบอกเอาไงดีเนี่ยเขามีถึง4คนนะพร้อมกับไวเปอร์พิทด้วยแล้วเวลามันถอยมาไม่ทันแล้วตรงนี้เก็บไปถ้าได้ของใหม่คู่ไปอีก1ค่ะแล้วต้องถอยมาเลยเพราะว่ามันไม่ทันแล้วใช่ครับผมเมื่อกี้เหมือนหน้าเหมยคู่จะหลุดหรือเปล่าครับว่าตรงนั้นเหมือนจะไม่ทันนะฮะแต่ว่าก็เป็นการเซฟจากอาชูล่าไปครับขึ้นราวที่9มาแล้วครับโดยทางด้านของทีม5เนี่ยนำอยู่นั่นเองโหเนี่ยลินเอสต้องบอกว่าเขาหันมาจังหวะพอดีมากเลยนะแต่ด้วยความที่ทางด้านของทีม6เขาแพ้ทีม3เนี่ยเขาใช้ในส่วนของไวเปอร์พิทไปนะการที่จะไปจุ่มเนี่ยมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะเพราะเลือดตัวเองนี่ก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะใช่ครับผมโอ้โหคือเมื่อกี้มีข้อแปลกๆครับคือทางด้านของชูนาบีเนี่ยใช้เทรดมาครับปกติคือมันต้องกันไว้แฟลงหลังครับแต่เมื่อกี้เหมือนจะไปใช้สำหรับการกันข้างหน้าครับเลยอาจจะเป็นเหมือนอาจจะคุยกับทางหน้าของไรเดนช็อกกันอยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวจะดูหลังให้ครับผมและอย่างที่ผมกล่าวไปในข้างต้นนะก็คือทางหน้าเหมือนคิวเนี่ยเหมือนจะหลุดครับผมโอ้โหแล้วมีการอาจจะมีการคอเทคนิคข้อพอสกันเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าครับมาดูกันในสกอร์บอร์ดตรงนี้ครับมีการคอเทคนิคข้อพอสแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาปิงนะคะเพราะว่าเนี่ยดูจากทางด้านของเหมยคูเนี่ยอยู่ที่102นะคือเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20 10นิดหน่อยนะฮะใช่ฮะอ๋ออาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้อาจจะเนื่องด้วยกันจะเป็นที่สภาพอากาศหรือเปล่าเลยทำให้อินเทอร์เน็ตของทั้ง2ทีมเนี่ยมีการผิดพลาดกันเล็กน้อยครับผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาดูกันในส่วนอัลติเมทรอกันดีกว่าครับตรงนี้ครับเหมือนทางด้านอาซูล่าเนี่ยใกล้จะมีอัลติเมทเต็มทีครับไวเปอร์พีทครับโอ้มีคือมีอัลติเมทถึง3แล้วใกล้จะมีอีก1ก็หมายความว่ามีโอกาสจะมีอัลติเมทถึง4ครับในกลับกันครับเนี่ยที่ทีม3ครับทางด้านชูนาบีครับมีแค่ทัวร์เดอร์ฟอนและมีทางด้านเร็กซูเล็กจากนานาโซรัสเท่านั้นครับผมใช่ค่ะนี่อ่ะโอ้โหเราต้องบอกว่าทางด้านของชูนาบีนี่เก็บไปแล้วนะคะคนเดียวใน12คิวด้วยกันนะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเลยค่ะสำหรับชุนาบีนะคนนี้นี่ต้องบอกว่าเราเห็นเขาทำการแข่งขันเนี่ยในส่วนของ Academy นี่มาหลายรอบแล้วด้วยนะยังไงดีคะทีม3บอกตอนนี้เพื่อนหลุดก็ชะบูชะบูรอบกันไปก่อนนะกระโดดหยงหยงกันไปนะเมื่อกี้นี่เหมยครูเขาโชว์โยนปืนไปเยอะนะเชื่อรอบนี้นี่เพื่อนเพื่อนบอกอ้าวไม่กลับมาโชว์ยืนปืนอีกแล้วเหรอรอบนี้กลายเป็นคนหลุดเองซะงั้นใช่ครับสงสัยเมื่อกี้เงยหน้านานไปครับเลยเป็นลมครับหลุดไปเลยครับเพื่อนเลยบอกต้องมาปลุกนะครับสังเกตครับนานาโซรันครับพยายามจะปลุกครับตรงนี้คอเคสกันเล็กน้อยนะ
อ่ะนี่เขาบอกว่าไหนเจ็บตรงไหนมีปัญหาตรงไหนนะฮิวให้ได้ไหมฮิวอินเทอร์เน็ตให้ได้ไหมนะเหมือนว่าจะฮิวกันไม่ได้นะอย่างนี้เอาใจช่วยกันอยู่นะโซลัสน่ะใช่ผมก็ยาวๆกันไปครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับสำหรับผู้ชมทั้ง3ช่องทางครับใช่อ่ะเรียกว่ากลัวจะไม่เต็มอิ่มนะว่าวันนี้เนี่ยดูกันมาแล้วนะนี่เป็นคู่สุดท้ายแล้วกลัวจะอยู่ไม่นานนะกลัวจะไม่เต็มอิ่มอยู่กับพวกเรา2 คนกันต่อก่อนนะคะคือต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องบอกว่าการแข่งนี้เนี่ยเรามีแข่งทั้งหมด2 วันด้วยกันนะวันละ3 คู่นะเริ่มตั้งแต่เวลา1 ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะวันละ3 คู่ในวันนี้ค่ะ2 คู่แรกค่ะเป็นการบรรยายภาษาบาฮาซานะคะหรือว่าอินโดนีเซียนะคะในคู่ที่3ของวันนี้เป็นการบรรยายภาษาไทยหรือก็คือที่พวกเรากำลังบรรยายกันอยู่นี่เองค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคู่แรกจะเป็นการบรรยายภาษาไทยนะคะพร้อมกับนักพากย์อีก2 ท่านนะคะที่จะมาพากย์แทนพวกเรา2 คนนะคะเป็นทางด้านของน้องรันเลดี้โซลันนะคะแล้วก็น้องฟองคริมโมจิค่ะส่วนอีก2 คู่สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองใช่ครับผมก็ถ้าสำหรับใครที่อาจจะเบื่อแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถแว็บไปกดแลงได้ก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ครับแอค3จะสิ้นสุดแล้วฮะก็ใครที่เล็งไว้ฮะและเหมือนจะไม่ต้องกดแล้วครับเพราะว่าทางด้านของเมอร์คิวครับเหมือนจะกลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับปิง1378เมื่อกี้ครับแต่ว่าก็เด้งกลับมา55อย่างว่องไวครับผมเดี๋ยวน่าจะต้องรอให้เสถียรสักนิดนึงก่อนที่จะเริ่มเกมกันต่อไปนะเมื่อกี้นี่น้องเมาพูดมาถึงแล้วว่ากำลังจะรีแรงด้วยนะรวมไปถึงแอคเมื่อกี้ว่าต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการปล่อยสตอรี่มาด้วยนะแต่ที่แน่ตอนนี้เกมเริ่มต้นแล้วอะอย่างเป็นทางการนะมีการยิงรีคอนโบไปเช็คในส่วนของไซส์ A กันก่อนอะครับผมละลินเอสครับเหมือนพอโดนรีคอนโบทีเลยทำให้ต้องเลนโนโวกลับไปแล้วอดิกซิกส์ครับผมมาเปิดตรงกลางได้อีกแล้วโดยเปิดทางอาซูล่าครับเฮ้ยแล้วลีเฮ้ยเฮ้ยแล้วดีสมินมาตรงนี้อุ้ยแล้วเป็นฮันนี่เดโกครับที่ยังเก็บไปได้ครับโอ้จังหวะเมื่อกี้เสียวไส้แล้วไกดี้ไลท์ออกมาเช็คทันทีฮะเจอเลยฮะเนี่ยใช้พาชันคาวปิดไว้ก่อนเลยนะไม่ได้อันตรายเหมือนกันแต่ที่แน่นานาโซลัสเอาแว็บมาแพลนสไปในไซส์ A ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะมัวแต่ไปสนใจกันตรงเลยของมิดนะตรงกลางแบบนี้อะตรงนี้ต้องเป็นการรีเทคอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ในโกรู้ว่ามีคนอยู่บริเวณมิดอยู่เหมือนกันแล้วมาตรงนี้ยังไงดีลินเอสอะทูเดอะฟอลต์ไปตัดนานาโซลัสไปได้ก่อนแล้ว1โอ้แล้วเปิดซิกเกอร์มาตรงนี้ครับชูนาบีครับยิงซิกเกอร์ทิ้งไปแล้วตรงนี้ก็แซมมี่แบสครับเหมือนจะวิ่งมาโรเทตครับนึกว่าไม่มีเช็คครับผมแต่เป็นหน้าไรเกอร์ช็อกกันครับเก็บนังกี้ในกบไปได้อาซูล่าครับเก็บชูนาบีไปได้ครับลินเอสครับกับโทเดอร์ฟอนส์เขาเฟกดีฟิลมาตรงนี้ครับมีการปาสเนกไบมาเพื่อถ่วงเวลาเหมยคิวครับแล้วเหมยคิวเก็บหน้าเฮดช็อตหน้าลินเอสไปได้แล้วเหมือนอาซูล่าจะปิดได้ไหมแต่ว่าก็โดนหน้าเหมยคิวปิดไปฮะเมื่อคิวบอกว่าทดแทนเวลาที่เสียไปเมื่อกี้นะคะที่ต้องพอสไปนะรอบนี้นี่มาเอาจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะเอาแต้มมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทีม3นะได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะช็อตนี้ที่แบบโอ๊ยดิสมิธมาแบบรู้แหละเห็นแล้วแหละแต่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้จริงเหมือนจะถอยกลับไม่ทันนะผมบอกโอ้นั้นเอาตรงนี้แหละมาเอาตรงนี้เลยโอ้น่าเสียดายครับอชูล่าครับเกือบจะได้ราวเมื่อกี้ไปแล้วฮะแต่ก็ขอชื่นชมนะอดิกซิกครับผมที่เหมือนจะเปิดหน้าของมิดเนี่ยได้ถึง2-3ราวติดต่อกันเลยทีเดียวครับผมใช่ค่ะเอาค่ะแล้วรีคอนโบมาแบบนี้ยิงเคลียร์กันไปอะแต่ว่าโดนสแกนเจอเหมือนกันนะตัดสินใจใช้เวเปอร์พิทปิดฝั่ง A อีกครั้งนึงค่ะทางด้านของอาซูล่าบอกว่าปิดไปไม่ต้องเข้าไม่ให้เข้านะอดิกซิกพยายามที่จะยิงสแตมเข้าไปในส่วนของไวเปอร์พิทก่อนนะเผื่อจะโดนใครหรือเปล่าแต่ที่แน่ไรเดนช็อตการทำไปตัดทางครีในโกตรงบริเวณของมิดได้อีกครั้งนึงค่ะใช่ครับเมื่อกี้เหมือนจะมีการไกดิ้งไลท์มาเพื่อเช็ดกลางครับแต่ว่าฮังกี้เนโกครับเหมือนจะอยากรู้อยากเห็นครับแง้มมาทันทีครับแต่ถ้าสังเกตจากมินิแมปตอนนี้ครับชูนาบีครับเหมือนจะไปรอที่หน้าบีแล้วหรือเปล่าฮะและโรเทตอย่างว่องไวครับทีม3บอกเฮ้ยเพื่อนฟรีตรงนี้ฟรีครับมีโล่งมาเลยตรงนี้แต่ว่าลินเอสบอกไม่ต้องไปไม่ให้ไปตัดไรเดนช็อตกันไปก่อนแล้ว1นะและชูนาบีโอ้โหเข้ามาบริเวณของหลังสโนแมนแบบนี้เลยนะแต่ใจซามิแมสอะเอ็มเพรสมาเลยนะแพนสไปได้เป็นที่เรียบร้อยต้องเป็นการรีเทคแล้วเช็คก่อนยังไงดีนานาสลัดแม่เลยเนี่ยชูนาบีบอกรออยู่แล้วไปตัดอาซูล่ามาได้ก่อนแล้ว1โอ้โหแล้วเรนโบกลับมาอย่างสวยพร้อมข้อมูลครับอาซูล่าครับตัดหน้าของเหมยคิวไปได้ก่อนแล้วนาโซลัสครับขึ้นมาตัดหน้าของนาโซล่าไปครับโอ้แล้วซัมมี่แมสครับมาเทรดหน้าของนาโซลัสไปครับตรงนี้พยายามจะหาเพิ่มซัมมี่แมสครับจะเจอกับชูนาบีไหมหรือจะเจอกับอดิซิกนะอดิซิกเปิดลีอาร์มาตรงนี้ครับโอ้โหเป็นชูนาบีครับเก็บหน้าของซัมมี่แมสไปแล้วปิดท้ายครับอดิซิกครับเก็บทางด้านของรินเอสไปโอ้ย
เอาแล้วเริ่มหยุดไม่อยู่แล้วนะคะทีม3ขึ้นนำเป็น7-3แล้วอ่ะห่างกัน3แต้มนะโอ้แล้วการเงินในด้านของทีม4ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยค่ะรอบนี้เนี่ยต้องเซฟเป็นอีโคราวกันไปอ่ะเพื่อที่จะได้มีเงินซื้อในราวถัดไปอ่ะโอ้พี่แจงครับชุนบีนี่คือจะออนไฟไปถึงไหนครับเนี่ย15ตัวเข้าไปแล้วครับเรียกได้ว่าแปลกจัดๆครับแล้วมีทางด้านของ True the Force ที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะโอ้โหเดือดแน่นอนครับต้องมาดูนะครับว่าจะใช้ True the Force หรือเปล่าเพราะว่าซื้อมาเป็นทางด้านของแวนดาวเป็นที่เรียบร้อยครับและเริ่มเกมครับอาชูราครับรีคอมโบเช็คทางด้านของ A ทันทีฮะค่ะนาวครับบริเวณมิดนี่มีเช็คข่าวปิดไว้ก่อนเลยนะคะรู้ว่าเขาชอบมากันนะแต่ที่แน่เนี่ยทางด้านของทีม3เขาค่อยๆไหลมาแล้วค่ะบริเวณของไซด์ A พร้อมกับรีคอมโบอาชูราค่ะถือช็อตกันไว้ในมืออีกแล้วอย่านะอย่านะอยู่ข้างล่างแบบนี้เจอกันไปอุ้ยแต่ไปทางของอดิซิกเจอก่อนทำไมตัดอาชูรามาได้แล้วเหมยเคยแบบเหมยคิวไปได้ทางด้านของลินเอสมาอีกหนึ่งค่ะใช่ครับแล้วลีอามาเช็คหลังซ้ายได้หลังซ้ายไม่ที่เรียบร้อยครับฮังกี้เนี่ยกอดกับเชอร์รี่ของเขาครับจะเจอใครไหมฮะสกิลยังเต็มมืออยู่นะตรงนี้ครับนานาโซลัสครับพยายามจะหาและเทลเบเซอร์มาหาข่าวก่อนบล็อกครับแต่ว่าบล็อกก็ไปได้ไม่ไกลครับโดนยิงเคลียร์ไปก่อนแล้วเป็นอาซูล่าเปิดหัวทางหน้าของไรเดนช็อตกันไปฮะนะแล้วไกดิ้งไลท์มาแบบนี้เซมิแมทเดินดันมาเลยค่ะไปได้ของอาริซิกมาอีกหนึ่งยังดีเห็นข้างๆแบบนี้สติงเจอร์ตัดไปอีกหนึ่งตัดเมคิวมาเจอหัวมันแล้วแบบนี้เก็บไป3แล้วตัดนานาจอลัสไปเหลือคนสุดท้ายเป็นชุนบีที่อ้อมหลังแบบนี้จะเจอไหมหันซ้ายหันขวาแล้วพยายามจะยิงแต่ทางด้านของฮังกี้ในโคปิดงานไปอ่ะโอ้ราวนี้ครับต้องยกเครดิตให้ทางด้านของซามมี่แมทเลยครับทริปเปิลคิวตรงนั้นนะโอ้โหสติงเจอร์มันจะมีพาวเวอร์ฟูลเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าไซส์เอตรงนั้นครับมันเป็นระยะประชิดนั่นเองครับนี่ครับโอ้โหอย่างละหัวใช่ฮะโอ้แล้วช็อตนี้ครับพรีเมียมจัดๆฮะโอ้แล้วคือแบบมือไวนะคือใช้เปลี่ยนจากสติงเจอร์มาเป็นแฟนทอมนะแล้วเฮดช็อตเก็บงานไปได้อีกสวยงามมากถือว่าเป็นช็อตสวยงามมากเลยนะสำหรับทีม4ค่ะตามขึ้นมาเป็น4-7แล้วโอ้โหล่ะเมื่อกี้ค่อนข้างสำคัญนะสำหรับทีม4ครับและรีคอนโบมาเช็คกลางทันทีครับฮังกี้เนโกครับเหมือนจะไม่เจอครับฮังกี้เนโกได้ฟรีได้ฟรีแต่ว่าเขาผ่านไปก่อนแล้วเขาโอโดนเช็คโอ้ยแล้วเหมือนจะเห็นนานาโซลัสยังไงแล้วยิงไปก่อนยิงโอโดนไปก่อนยิงหาใครไม่เจอยิงโอโดนไปก่อนแล้วเป็นนานาโซลัสครับเก็บทางหน้าของซามมี่แมสไปก่อนแล้วลีอามาตรงนี้ครับอาซูล่าครับเก็บทางหน้าของชินโนบีไปได้ก่อนครับเอาอ่ะแล้วยังไงดีแล้วดันมาแบบนี้แต่เป็นอดิซีคือไปได้อาชูล่ามาอีกหนึ่งแล้วนานาโซลัสไปได้อาชูล่าเจอกันมาตรงนี้ถอยมาก่อนเลยแล้วแต่จะใช้ไวเปอร์พิทแล้วอ่ะปิดทางด้านของไซบีไปยังไงดีคะฮังกี้เนโกเหลือกันแค่2คนเท่านั้นนะคะกับลินเอสซึ่งลินเอสเนี่ยเลือดเหลือแค่39เท่านั้นน่ะเฮ้ยเอ้ยเอารถจะเล่นไหมลินเอสจะเล่นไหมเราเบ็ดเพื่อนไปเรียบร้อยฮังกี้เนโกครับโดนนานาโซลัสเก็บไปครับลินเอสครับเก็บนานาโซลัสไปฮะจะเล่นได้ไหม 1v3 ตรงนี้ครับเหมยคิวครับออกมาจากไวเปอร์พิทเพื่อจะหาครับแต่ว่าเขาจะเจอไม่ก่อนแต่ว่าเป็นทางด้านของเหมยคิวครับที่เจอทางด้านของลินเอสก่อนแล้วจบไปครับขึ้นเป็นดาวที่8ครับผมโอ้ยมันห่างตาจริงๆนะเมื่อกี้แวบๆเลยแวบๆนะเอาหักขึ้นนะเป็น8-4แล้วอ่ะทีม3ขึ้นนำแล้วนะแล้วตรงนี้เนี่ยสลับฝั่งกันค่ะทางด้านของทีม4จะไปเป็นฝ่ายบุกบ้างนะคะแล้วก็ทีม3เนี่ยจะเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างค่ะต้องดูว่าทางด้านพอทีม4เนี่ยไปเป็นฝ่ายบุกแล้วนะคะจะสามารถเอาแต้มขึ้นมาได้ไหมนะหรือว่าทางด้านของทีม3เนี่ยจะจบปิดงานด้วยการเป็นคนกันนะใช่ครับผมก็ต้องมาดูกันในราวนี้ซึ่งค่อนข้างสำคัญนะสำหรับทีม4ครับว่าจะได้ไปต่อไหมเพราะถ้าเสียราวนี้เนี่ยทีม3มีโอกาสขึ้น2หลักสูงครับผมใช่อ่ะพิสโตราวนะคะฝั่งทีม4ซื้อโกสมา2กระบอกนะส่วนทางด้านของทีม3ค่ะมีอดิซิกคนเดียวนะคะที่ซื้อเป็นโกสค่ะและรีคอนโบเช็คไปหลังไซส์ A ตรงนั้นครับแล้วโอโดนเช็คทันทีครับเพราะว่าอยากได้ข่าวครับแล้วมีเทลเบเซอร์หมาบล็อกกำลังจะเจอกับโดนครับโอ้โหเจอถึง3ตรงนั้นเรียกเพื่อนมาแน่นอนครับไรเดนช็อกกันครับได้ข่าวแล้วพยายามจะยิงโนโนโบแต่ว่าโอ้โหเขาก็โผล่มาครับลินเอสพยายามจะเอาเฮดฮันเตอร์มาครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับชักมาเป็นหน้าของคลาสสิกครับเก็บหน้าของไรเดนช็อกกันไปได้นะแล้วนานาซอลัสจะไปได้อซูล่ามาเหมือนกันนะเทรดกันไปค่ะคนละ1-1แบบนี้ค่ะมีบาริเออร์ออกมาด้วยแต่ว่าแซมมี่แมทบอกเห็นนะตรงนี้ไปขัดทางด้านของชูนาบีมาได้แล้วฮังกี้ไนโกไปได้นานาซอลัสแต่ว่าเวคิวก็ไปตัดแซมมี่แมทมาเหมือนกันเหลือ2-3อดิซิกยังไงดีคะทางด้านของทีม4ตัดใจโลเทดยังไวอ่ะวิ่งไปโกยอ้าวให้ทันให้ไวแต่ว่าเหมือนทางด้านของทีม3ก็จะรู้ตัวนะว่าเขาต้องการโลเทดค่ะวิ่งมาเหมือนกันแล้วตรงนี้เหมือนเป็นการวิ่งแข่งกันไป
แล้วตรงนี้ถ้าวิ่งมาตอนนี้เหมือนจะไปจ๊ะเอกกันพอดีหรือเปล่าฮะน่าจะได้พอจะได้ยินเสียงแล้วสำหรับเหมือนคิวครับโอ้แต่เขาโรเตทได้ไวจริงครับตรงนี้ครับอดีซิกครับมาแล้วครับพยายามจะหาเป็นอาชูราครับเก็บหน้าอดีซิกไม่ได้ก่อนลาสแมนสเตนดิ้งครับเหมือนคิวครับสาวจีนของเราพยายามจะหาโดนไกดิ้งไลท์ไปยังไงเจ็บเหลือ15แล้วครับมีพอยซันคาวจะใช้ไหมเหมือนจะไม่ต้องใช้แล้วเปิดท็อกซิกสกรีนมาเอาเลือกเอาชัยปาดอุ้ยมันปาดซ้ายไปก่อนนะพันกินเนี่ยก่อนครับโอ้โหแล้วเป็นลินเอสครับที่มาทลายความหวังของเหมือนคิวไปตรงนั้นครับขึ้นเป็น5ต่อ8ครับอุ้ยบอกเลย3รุม1นะเมื่อกี้แต่ว่าเก็บไปได้อีก1ก็ถือว่าทำมาได้ดีแล้วค่ะโอ้เนี่ยแล้วเป็นทางด้านของทีม4นะที่ได้วินใน Pistol Round ตอนหลังสลับฝั่งกันมาค่ะมีโอกาสค่ะที่จะได้แต้มตามต่อขึ้นมาเป็น6ต่อ8ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะรอบนี้ค่ะลินเอสหยิบมาเป็นหมาแชลใช่ครับผมดูท่าจะไม่จบกันง่ายๆแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าพอทีม4ได้พิสตอลราวเนี่ยอาจจะยาวๆไปฮะต้องมาดูครับว่าถ้าของทีม3เนี่ยจะสามารถเล่นราวอีโคได้ดีแค่ไหนครับแล้วรีคอนโบมาเช็คใกล้ทันทีครับและไลเดนช็อตกันค่ะมาอยู่ใกล้แบบนี้เลยยกท็อกซิสกรีนมาแล้วนะเทเรเซอร์มาเช็คต้องยิงเคลียร์กันไปค่ะแต่ว่าเหมือนจะเคลียร์ไม่ได้นะเมื่อกี้มีการใช้สเนคไบต์มาเบรกไว้ก่อนไม่ให้เข้าแล้วเลนเอสค่ะไปตัดใหม่คือมาก่อนแล้ว1อาวโดนมาเช็คเจอไลเดนช็อตกันอยู่ใกล้ๆโอ้แล้วเลนช็อตกันนี้จะหนีตายไหวไหมครับแล้วโดนลีอามาถึง2ตรงนี้น่าจะรอดยากเป็นอาซูล่าครับกันนะไลเดนช็อตกันแล้วนาโซลัสมาเทนน่าจะมีแมสไปทันทีครับอาซูล่าครับตัดหน้าอะไรเลนช็อตกันครับลาสเพลเยอร์สแตนดิ้งตรงนี้ครับชูนาบีครับเอาแล้วเจอหน้ากันไปแล้วเรียบร้อยเป็นอาชูล่าค่ะปิดงานชูนาบิไปค่ะเรียบร้อยเลยนะได้แต้มมาอย่างตามที่คาดค่ะรอบนี้ค่ะขึ้นเป็น6ต่อ8แล้วนะคะคือปืนค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีมากๆแล้วรอบนี้ทีม3จะมีเงินมีมันนี่กันแล้วหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ฟูนะใช่ฮะมีการซื้อกระเป๋าจากหน้าของชูนาบิครับผมโอ้รอบเมื่อกี้ไรเดนช็อกกันเนี่ยคือเขาพยายามจะหามุมใกล้เพื่อเล่นกับทางด้านของปืนโกสครับแต่ว่าด้วยความที่เป็น2 initiator โดนเทลเบเซอร์ไล่โดนไกดิ้งไลท์ไล่โดนดีคอนโบไล่โดนโอโดนไล่อีกโอ้โหอยู่ยากจริงๆครับน่าจะโดนในแมปบุกต้องบอกว่าน่าจะโดนแกดเจ็ตนี่ไล่แล้วนะยังโดนวิ่งไล่ด้วยนะเมื่อกี้วิ่งชาร์จกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่เนี่ยเหมยคูบอกดันมาอย่างไกลแล้วนานาโซลาร์ไปตัดอาซูล่าไปก่อนอะเซมิมาไปได้เหมยคูมาเหมือนกันยังไงดีอะตรงนี้เห็นแวบแวบเห็นแวบแวบยิงไปแต่เป็นเซมิมาที่ไม่ได้เล่นไรเดนช็อตกันค่ะแล้วลินเอสไปได้ชูนาบิมาอีกหนึ่งโอ้โหแล้วเกมเหมือนจะพลิกแล้วครับตรงนี้ครับสถานการณ์4ต่อ2แล้วโรเททันทีครับโรเททันทีเลยครับซามี่แมสครับเลือกตัดมาเอาแวนดัลไปได้ก่อนครับผมโอ้โหรอบนี้บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับสำหรับโบนัสของทางด้านทีม4ครับผมใช่อาการเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะสำหรับทีม3ค่ะแล้วเข้ามาแพลสไฟในไซต์ B ได้เป็นที่เรียบร้อยค่ะ4ต่อ2นะคะปืนแล้วบอกว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนปืนจะได้เปรียบนะแต่กลายเป็นว่าไปเสียปืนให้ฝั่งของทีม4กันไปแล้วอ่ะใช่ครับแล้วตรงนี้ครับ2ไรเฟิลครับกำลังจะเจอกับทางด้านของและเจอหรือเปล่ารีคอนโบนี้เหมือนจะเจอถึง2คนครับอดิก6ครับพยายามจะหาเปิดลีอามาตรงนี้ครับจะเจอไม่เจออุ้ยโอ้โหแล้วเขาเนี่ยลินเอสพีกออกมายิงเฮดช็อตอดิซิกไปแล้วเรียบร้อยเป็นลินเอสปิดงานอีกครั้งหนึ่งค่ะ3คิวไปแล้วนะคะสำหรับลินเอสใช่ครับผมไม่รู้ไปโกรธใครมาครับโหเดือดจริงๆนะทีม4ครับคือพอเป็น2อินิเชเตอร์เนี่ยอาจจะเอื้อต่อการบุกมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าพอมีข้อมูลเยอะพอไล่ที่ได้เยอะเนี่ยทำให้ทีม3เนี่ยที่เล่นเป็นทางด้านของ2เซนติเนลเนี่ยที่ปกติอาจจะเก่งรับไซด์อาจจะเก่งแบบว่ายืนหลังไซด์อะไรเงี้ยอาจจะยากครับเพราะว่าโดนในทางด้านของอินิเชเตอร์เนี่ยเอาของมาไล่ได้มากเลยครับผมเรียกได้ว่าได้มากเลยดีกว่าใช่ค่ะรวมถึงก็เรียกว่ามีตัวบังตาหรือว่าปิดตาอย่างแฟลชเนี่ยก็มีมากกว่าด้วยนะแล้วรอบนี้อดิซิกเหมือนว่าจะซื้อถูกไซส์หรือเปล่าใช้พอชั่นคาวปิดไปหมดแล้วแบบนี้อดิซิกบอกมองไม่เห็นยิงสุ่มๆไปก่อนแล้วลินเอสไม่ได้มาก่อนเฮดช็อตอดิซิกไปค่ะโอ้โหบอกเลยว่าอย่ายิงทะลุสโมคครับไม่เล่นด้วยครับแล้วเหมือนจะผ่านไปไม่คิวครับได้ยิงฟรีได้1ได้2มั้ยแต่ไม่ได้ครับนาซามิแมสครับเก็บนะไม่คิวไปได้ฮะโอ้โหพยายามจะหาตรงนี้ครับเชอร์ลิฟครับนานาโซลัสครับโดนเซมิแมทเก็บไปฮะน้าวอ่ะแล้วยังไงดีอะตั้งท็อกซิสกีนมาเลยแล้วจัดในมือแบบนี้เดินมาดันขึ้นมาแต่ไรเดนช็อตกันไปได้ชูล่าค่ะเซมิแมทไปได้ไรเดนช็อตกันมาเหมือนกันอะได้มา1คิวตรงนี้ยังไงดีอะปืนไม่ค่อยมีแล้วเขาเหลืออีก2คนพยายามจะเอาให้ได้มากที่สุดแบบนี้ยิงไปแต่เรียบร้อยแต่เซมิแมทจะเก็บไปถึง4คนในราวนี้ค่ะโอ้โหแล้วขึ้นนำขึ้นมาตีเสมอครับ8ต่อ8ตรงนี้ครับโอ้โหคือจริงๆแล้วทีม3เนี่ยพยายามจะเทรดแล้วนะแต่ว่า
คนที่มันได้เนี่ยคือเป็นซัมมี่แมสเนี่ยพอยิงได้ปุ๊บก็ดีเทนครับขึ้นมาครับซัตเทนขึ้นมาใหม่ฮะใช่แล้วว่าดูดเลือดกลับขึ้นมานะใช่เอาแล้วอ่ะหลังจากสลับฝั่งมาเนี่ยท่าทางของทีม3กันไม่อยู่เลยนะเป็นท่าทางของทีม4เนี่ยที่สามารถบุกได้เรื่อยๆเลยนะแล้วตีเสมอขึ้นมาแล้วแบบนี้ยังไงดีคะรอบนี้นี่มีปืนมาซื้อกันมาเกือบครบกันเลยนะคะมีจัด1กระบอกเท่านั้นใช่ครับก็ต้องมาดูครับเพราะทางด้านเหมือนคิวเขามีทางด้านไวเปอร์พิษเหมือนกันฮะแล้วตรงนั้นเหมือนไลเดนช็อตกันครับจะมาเล่นใกล้อีกแล้วหรือเปล่าโซว่าแล้วเปิดเทลเบเซอร์มาไล่ทันทีครับไลเดนช็อตกันครับจะโดนไล่ที่เหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่ากับจัดของเขาเหมือนจะไม่เห็นครับมีคนยิงเทลเบเซอร์ให้ครับแล้วลีอามาเช็คใกล้ครับโอ้โหเสียงมาแล้วแน่นครับผมรู้เลยค่ะเอ้าแล้วตรงนี้เหมือนชนบีจะเจอด้วยเหมือนกันนะยิงทักทายกันไปก่อนนะเหมือนเขาจะอยู่กันตรงบริเวณของสังมิตรนะแล้วยังไงเดี๋ยวตัดใจโรเทตกันเลยค่ะเรียกว่าให้มาดูกันก่อนนะรู้ว่ามีชนบีอยู่มิดอยู่คนนึงค่ะแล้ววิ่งมาไงเดี๋ยวเข้ามาใจไซน์น่าจะตัดใจเลือกไซบีกันค่ะใช่ครับผมรีบโรเทตทันทีเพราะว่าเหมือนจะได้ยินเสียงจัดของไลเดนช็อตกันครับผมถ้าเป็นท่านี้เนี่ยตอนที่รีเทคเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับทีม3ครับผมและลีอามาเช็คทันทีครับจะได้วางหรือเปล่าแล้วตรงนี้กำลังจะเจอครับแล้วเป็นหน้าของซัมมี่แมสเปิดหัวแล้วนะชุดนาบีได้ก่อนนาโซลัสทำประเทศหน้าของลินเอสไปฮะอังกีเนโกครับตัดหน้าของนาโซลัสไปครับอดิซิกครับเปิดเอ็มเพรสมาในทีแล้วเก็บหน้าซัมมี่แมสไปครับเก็บไปอีก2ครับฮันนิกิเนโกครับเอาค่ะแล้วสไปดรอปด้วยแบบนี้เจอหน้ากันไปแล้วอดีซีกับไปได้อจูล่ามาอีกหนึ่งนะเอ็มเพรสเรียกว่าหลอยลัวๆเลยอ่ะแล้วอจูล่าเลื่อนเหลือหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาเหมยโกะเขาปิดงานเรียบร้อยอ่ะเอาแต้มขึ้นมาบ้างแล้วนะคะหลังจากสลับฝั่งกันอ่ะขึ้นเป็นแปะเป็น9ต่อ8ค่ะโอ้โหเบรกเกมไปจนได้ครับผมต้องขอบคุณท่านอดีซีเลยครับที่เมื่อกี้ครับเอ็มเพรสค่อนข้างมีผลพอสมควรนะผมนี่ครับคือด้วยความที่ Empress เนี่ยพอเปิดแล้วเนี่ยมันเพิ่มไฟเรทครับผมทำให้ยิงรัวขึ้นนั่นเองเลยค่อนข้างจะได้เปรียบครับยิ่งผสมกับแวนดาวที่ยิงถึง4นัดตายเนี่ยคือค่อนข้างจะเรียกได้ว่าวิน 100% นะครับใช่ค่ะแล้วต้องเรียกว่าเพิ่มเลือดอัตโนมัติด้วยนะไม่ต้องไปกดสกิลอะไรให้ยุ่งยากด้วยอ่ะมากันค่ะในราวนี้นะคะต่อกันเลยนะยังไงดีคะทูโดฟอลไว้เลยค่ะสำหรับฝั่งของทีม4นะคะเล็งมามีใครอยู่หรือเปล่าหลังเยลโล่แต่ว่าหลังเยลโล่เขาไม่มีใครค่ะโอ้แล้วเปิดไวเปอร์พิษทันทีครับเหมยคิวครับเหมือนจะไม่ยอมครับผมถ้าเป็นท่านี้เนี่ยทีม4เรียกได้ว่าต้องโรเทตแน่นอนครับแล้วต้องมาดูนะครับว่าทางด้านของไรเดนช็อตกันเนี่ยจะให้ข่าวเพื่อนได้ไวแค่ไหนตอนนี้ครับอดิซิกครับหล่อยมาตรงกลางครับเหมือนจะได้ยินเสียงแล้วด้วยนะแล้วเขามากันบริเวณของไซต์ A กันแล้วอ่ะจ่ายซีเกอร์นำทัพเข้าไปเลยอยู่ไหนนะยกฟ็อกซี่จริงขึ้นมาก็จีนแล้วกายยิงไหลเข้ามาแบบนี้พยายามจะยิงไปแต่ว่าแซมมี่แมปไปได้ไลเดนช็อตกันมาก่อนแล้วค่ะเคลียร์ไซต์กันไปอ่ะแล้วบอกเลยว่าอจูล่าบอกว่าไวเปอร์พิษกลับไปเพราะเมื่อกี้มีคนจ่ายไวเปอร์พิษรอบนี้ก็จ่ายบ้างแต่ว่าถ้าได้ของนานาโซล่าถัดดันเข้ามาแต่อจูล่าไปได้อีกหนึ่งจะเจออีกเยอะแบบนี้ไม่ไหวอ่ะจะมีแมปปิดงานไปโอ้แล้วชุนบีครับเก็บหน้าของลินเอสไปครับเมื่อกี้โอ้ไวเปอร์พีทโดนแคนเซิลทันทีครับยังไงครับเหมือนสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีครับอดิซิกครับเก็บหน้าซัมมี่แมสไปครับชูนาบีครับมาตัดหน้าของเนโกไปครับกำลังเจออาชูล่าตรงนี้ครับตัดไป1ครับเก็บหน้าของเหมยคิวไปจะเจอ2หรือเปล่าแล้วเก็บไป2เก็บหน้าอดิซิกไปครับ 1v1 situation ตรงนี้ครับรีคอนโบมาเจอไม่เจอไม่เจอด้วยครับตรงนี้เหมือนจะไม่มีข่าวครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอาชูล่าครับโอ้ยแล้วเขาจะจู้แบบนี้ยังไงดีจะรู้ไหมว่าเขาหลบอยู่หลังกล่องตรงนี้แล้วเจอไปแต่ว่าอัชุราไปไวกว่าค่ะเก็บชุนาบีไปได้เอาแต้มขึ้นมาตีเสมอค่ะ9ต่อ9โอ้โหเล่นได้เนียบมากครับอัชุราครับคือถ้าสังเกตตอนรอบที่แล้วเหมือนจะเป็นครึ่งที่แล้วเนี่ยวางเป้าเกือบจะไม่สวยครับแต่ว่ารอบนี้วางเป้าคลีนมากครับต้องยกเครดิตให้เลยครับว่าคลัชเป็นคลัชที่สวยงามครับสำหรับอาชูราครับนี่ครับ1หัวแล้วรอวางตรงนี้อีก2หัวโอ้โหแล้วพอรีคอนโบคือจริงๆรีคอนโบเช็คตัวเมื่อกี้คือพอมันไม่เจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องไม่เช็คแล้วนะแต่คงจะเห็นว่าบาริออฟเนี่ยมันอาจจะมีมุมให้หลบได้อยู่ครับก็เลยหันเลือกที่จะหันไปเช็คนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าละเอียดละเอียดกันไปแล้วชุนบีค่ะตัดใจใช้ทูโดฟอลเลยแบบนี้ลินเอสออกมาแบบนี้เรียบร้อยเลยโดนตัดไปก่อนหนึ่งนะถึงแม้ว่าตัวเองจะโดนอาร์โดนแท็กมาก็ถอยกลับเข้าไปหลังซ้ายแล้วเป็นยังไงดีคะตรงนี้ตัดใจโลเทเลยค่ะทีม4บอกเฮ้ยตรงนั้นเขามีทูโดฟอลไม่ยุ่งดีกว่านะแล้วมาตรงนี้นี่มีอดิซิกรออยู่หลังเยลโล่ด้วยใช่ครับแล้วเลือกไม่สู้ทันทีครับเปิดเทลเบเซอร์มาเช็คแต่เหมือนจะไม่เห็นถึงหลังเยลโล่ครับอาจจะทำให้ต้องเช็คเยลโล่เพิ่มครับอดิซิกไปรออยู่แล้วครับแต่ว่ารีคอนโบครับ เหมือนจะไปหายไปไหนฮะแต่ว่าอดิซิกครับ
เนื่องจากเขาไม่มีใครรู้ครับว่าเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเขาแง้มไปเจอแน่นอนได้หนึ่งไหมได้หนึ่งโอ้แล้วเอ็มจิสมิธกลับมาก่อนครับแล้วได้ไปสองครับแล้วชัดเทมาตรงนี้ครับโอ้เดวเวอร์มาเลยค่ะแล้วจ่ายเลียมาแบบนี้จะต่อเลยไหมแล้วเลียเจอเลียแบบนี้มืดทั้งคู่อ่ะแล้วจ่ายเลียมาอีกรอบหนึ่งเห็นหัวอยู่ไวๆพยายามจะยิงต่ออาชูล่ามาแบบนี้แล้วพยายามจะยิงแต่ว่าไรเดนช็อตการไปได้เซมิแมสมาก่อนแล้วเหลือคนเดียวอาชูล่าอาชูล่าคนเดียวแล้วชนะไปตัดไรเดนช็อตการมาแต่เรียบร้อยเป็นอดิซิกติดงานอาชูล่าไปค่ะ10-9โอ้โหไม่แน่ใจว่าได้บอกเพื่อนหรือเปล่าครับว่ารีคอนโบอันนั้นมันกระเด็นออกไปข้างนอกครับผมเลยทำให้อดิซิกเนี่ยได้ยิงฟรีครับนี่ครับโอ้โหแต่ก็มีจังหวะที่เสียวไส้นะเพราะว่าสเปรย์ทางด้านของทันกินเนโกะเนี่ยไม่ตายยังดีครับที่ทานเฟอร์ไปได้ครับผมสู้ไปแล้วแล้วอาชิราบอกว่านี่สู้ขาดใจแล้วนะฮะ1-4มันยากเหลือเกินนะเมื่อกี้เรียบร้อยอ่ะขึ้นเป็น10-9นะรอบนี้ฟูบายชนฟูบายค่ะและ2อัลติเมทเหมือนกันเลยเป็นทางด้านของเอ็มเพรสจากเซมิแมสนะฮันเตอร์ฟิวรี่จากทางด้านของเมื่อกี้นะใช่ครับผม9-10ขึ้นไปแล้วครับตอนนี้ครับถ้าทีม3ได้ราวนี้บอกได้เลยว่าอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วหรือเปล่าครับว่าอาจจะได้ครับแต่ก็ต้องมาดูครับว่าทีม4เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วนั่นนี่ไงตามที่บอกครับผมลินเอสครับมาเปิดหัวให้อดิซิกไปได้ก่อนแล้วไซต์ B เปิดโล่งทันทีมาถ้าเราลินเอสจะดันไปนะแล้วเมื่อกี้นี่โดนตัดมาแบบนี้เขามาแล้วอะเซตท็อกซิกสกีแล้วด้วยนะถ้าทำไมคู่ว่าถือพาชั่นคาวไว้ก่อนนะไม่ให้เข้ามาง่ายๆอ่ะแล้วสเน็คไบเบรกไว้ห้ามบอกไม่ให้แพลนเนี่ยซิเมแมสบอกมาเอ็มเพลสก็จะแพลนน่ะทำไงเออแล้วกำลังจะเจอหรือเปล่าตรงนั้นเหมือนคิวครับเหมือนจะเห็นครับแต่ว่าก็กระโดดหลบไปได้ก่อนนะนาราซาระจะทำการเบรียลออฟเพื่อแคนเซิลแพลนหรือเปล่าครับแต่เหมือนมุมนี้จะไม่สำเร็จจะมีการปาสเน็คไบมาเพื่อซื้อเวลาอีกครับค่อนข้างจะแพลนยากเลยทีเดียวแล้วจะโรเตทอีกรอบแล้วหรือเปล่าแต่ว่ารอบนี้ไม่แน่ครับเพราะว่าชูนาบิกับไรเน่เจ้ากันครับรออยู่แล้วครับจะเจอไม่เจอเจอ1หัวยังไงเหมือนจะได้2หรือเปล่าจะเป็นทางด้านอาซูล่าครับมาเทรดคือไม่ได้ทางด้านไรเน่เจ้ากันดับเบิ้ลคิวจากชูนาบิครับกันทางอาซูล่าและอาชูล่าไปฮะลินเอสครับเก็บทางด้านชูนาบิไปเอาอ่ะกลายเป็นว่าเหลือ2-2แต่ว่าลินเอสเลือดเหลือ7เท่านั้นนะแล้ววิ่งเข้าไซด์มาแบบนี้แต่เหมยคูเขาวิ่งมากันไว้แล้วเจอหน้ากันไหมแต่ใจแพลนแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นี่แล้วโดนไปแล้วเป็นเหมยคูเก็บดับเบิลคิวปิดงานไปเลยค่ะทั้งลินเอสและเซมิแมสขึ้นเป็น11-9แล้วอ่ะโอ้โหทำเมื่อกี้คือเหมยคุยเนี่ยตอนแรกถ้าสังเกตดีๆครับมีการปาพอยซ์นคาวแล้วก็สเนคไบต์มาซื้อเวลานะโอ้แต่ก็ต้องขอชื่นชมครับที่ทางหน้าของชิโนชูนาบิครับและไรเดนช็อกกันครับผมที่มารอตรงมิดและดักเก็บไปได้ถึง3ครับทำให้ตรงนี้ครับเมย์คิวครับมีเวลาที่จะโรเตทมาเพื่อตัดไปอีก2ตรงนี้เพื่อแคนเซิลแพลนนะผมบอกไว้ว่ากลับมาแล้วนะทีม3บอกคัมแบ็กนะขึ้นมาเป็น11-9ห่างกันอยู่2แต้มเท่านั้นค่ะและรอบนี้อาชูล่าใช้มาเชลมาเช็คบริเวณของมิดเลยยังไงดีคะชูนาบิดันมาบริเวณของทูปแบบนี้จะเจอไหมคะแล้วยังไงดีน่าเซตเทรดมาร์คไว้แบบนี้อาชูล่าบอกรู้แล้วอาชูล่าบอกรู้นะว่าอยู่ในทูปแบบนี้อ่ะใช่ครับผมแล้วเทรดมาร์คตอนนั้นรู้ทันทีครับแล้วแตกด้วยครับเหมือนจะเห็นครับนาโซรัสบอกเดี๋ยวฉันดูให้เพื่อนแหลงแหนมาตรงนี้โอ้โหและลินเอสครับนั่นไม่ใช่โอเปอเรเตอร์แต่เป็นเพียงมาเชลครับแต่ว่าขอหัวเดียวครับคมๆที่หัวครับผมสำหรับลินเอสคนนี้เอาค่ะแล้วบอกว่าจะตัดใจไปไซบีกันหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเฮ้ยต้องบอกว่าสไปเนี่ยเขาอยู่ไซเอนะยังไงดีคะดันมาแล้วปืนโผล่บอกเซมิแมทบอกเห็นยังไงแล้ววิ่งแบบนี้เรียบร้อยค่ะเซมิแมทบูด็อกเก็บใหม่คู่ไปค่ะแล้วยังไงดีคะอดิซิกเจอแบบนี้ยิงกันไปแล้วอดิซิกไปได้เซมิแมทมาเหมือนกันโอ้โหอดิซิกครับเหมือนจะดูแล้วมันหลุดไปฮะลินเอสครับเปิดทูเดอะฟอร์สทันทีครับสถานการณ์ตอนนี้แล้วแต่ว่าสไปครับแพลนอยู่ A แล้วครับตอนนี้ครับและอาซูล่าครับเซตอัพรอไลน์อัพเรียบร้อยครับผมมีสนางด้านของ Snake Bite และ Viper Pit ครับผมบอกเลยว่าโดนหลอกซื้อนะหลอกกันมาแบบนี้ฮังกี้ฮังกี้เดโกะมาแต่เป็นไรเดนช็อตกันนะที่ได้ทางด้านของเฮดช็อตไปอ่ะเก็บทางด้านของฮังกี้เดโกะมาแล้วอย่างนี้ฮันเตอร์ฟิวรี่ไปเลยบอกไม่ให้กู้ใครจะกู้แล้วนี่ไงอาซูล่าไปได้ไรเดนช็อตกันมาแล้วอดิซิกไปได้อาซูล่ามาเหมือนกันนะยังไงดีอดิซิกเจอหน้ากันมาอย่างนี้พยายามที่จะยิงไปแต่เป็นลินเอสไปได้ชูนาบิมาก่อนโอ้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีครับโดนหน้าของสโลของเทรดมาครับเรียบร้อยครับอาชูราครับท่าเป้ารอครับโอ้โหไม่ยอมใครจริงครับสำหรับทีม3และทีม4ตรงนี้ฮะขึ้นมาเป็น10-11ครับอาจจะมีโอเวอร์ไทม์อีกครั้งหรือเปล่าครับพี่แจงครับ
โอ้เโอหาค่ะวุ้นจะบอกเลยว่าเราสองคนเนี่ยเวลาเราพากย์คู่ไหนนะคู่นั้นมันจะสูสีทุกครั้งนะคะแล้วคือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมได้รับชมแมตช์เดือดๆแบบนี้ทุกครั้งที่เราพากย์เลยอ่ะนจะริงครับแต่วันนี้นี่คู่สุดท้ายนะใครที่เรียกว่าดูกันไปยาวๆอ่ะสนุกแน่นอนนะเพราะว่านี่เดือดมากๆอ่ะใช่แล้วผมก็เดือดๆกันไปครับมาดูกันครับในต่อในราวที่22นี้ครับเหมือนจะมีไลน์อัพของเหมยคิวหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไลน์อัพครับพอยซันคาร์ครับไปตกอยู่ข้างหลังครับแต่มีการดีคอนโบมาเช็คตรงใกล้ก่อนฮะและแน่นอนครับเทเบเซอร์และโอโดนครับมีการสวนกันเกิดขึ้นฮะต้องถอยมาก่อนเลยนะว่าเทเบเซอร์เขามาเมื่อกี้สเน็คไว้ไปเบรกไว้แต่ว่าลินเอสไปตัดไดเลนช็อตกันมาก่อนแล้ว1คนค่ะมีการยกท็อกซิสกรีนมาแบบนี้พร้อมกับสเน็คไว้เบรกไว้แล้วตรงนี้ยังไงเดียเหมยคูบอกโดนสโลออกไปนะทางด้านของอาชูล่าโดนตัดไปจากเหมยคูโอ้โหแล้วโดนทางด้านของโอโดนแทร็กมาตรงนี้ครับจะเล่นหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาโรเตทมาค่อนข้างเยอะครับทางทีม4ไม่รอช้าครับจะโรเตทหรือเปล่าหรือจะส่งคนมาเฟกต่อครับและแน่นอนครับผู้เสียสละคนนั้นครับแซมมี่แมสครับพยายามจะแง้มให้แต่ว่าเหมยคิวครับเขารออยู่ใกล้ตรงนี้เรียบร้อยครับไปเข้าหัวของเหมยคิวได้ครับอาชูด้าครับพยายามจะแง้มมิดให้เพื่อนฮะเอาค่ะแล้วตรงนี้มี2คนด้วยชูนาบีดันมาแล้วยังไงฮังกี้เนโกไปได้ของนานาสลาสันแล้วเหมยคิวไปได้ลินเอสมาตรงนี้อาชูล่าดันมาแบบนี้เรียบร้อยไปอาชูล่าไปตัดชูนาบีมาได้ค่ะดีซิได้ฮังกี้เนโกเหมือนกันแล้วเหลือคนสุดท้ายตรงนี้ดีคอนโบมายิงเคลียร์ทิ้งไปก่อนอะอาชูล่าเลือดไม่ดีเท่าไหร่นะเหลือคนเดียวโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วด้วยใช่ครับผมแล้วเหมือนอาชูล่าจะรู้แล้วครับว่าเหมยคิวอยู่ไหนครับแต่ว่ายังไม่รู้ครับว่าทางหน้าของอดิกซิกอยู่ไหนแต่ว่าจังแง้มเจอโอ้โหเหมือนจะรอให้อดิกซิกพีก่อนครับแต่ว่าเขาไม่ยอมพีครับเพราะคิดว่าทางหน้าของเหมยคิวเนี่ยพอรู้ข้อมูลแล้วจะไม่พีครับแต่ที่ไหนได้ครับเป็นคอร์สคิวของเหมยคิวครับราวนี้ฮะแล้วยังมีไวเปอร์พิทด้วยนะแล้วแมชพอยต์แล้วด้วยโอ้โหเอาล่ะมีโอกาสที่ทีม3เนี่ยจะปิดงานได้เลยเหมือนกันนะแล้วไวเปอร์พิททั้งคู่นะก็ต้องมาดูกันค่ะว่ารอบนี้เนี่ยทางด้านของทีม4จะเบรกไว้ได้ไหมนะคะหรือทีม3จะปิดงานกันไปเลยค่ะมีการเซตท็อกซิกสกรีนไว้แล้วนะคะส่วนเซต A ค่ะทางด้านของทีม3แล้วรอบนี้เหมือนทีม4เลือกที่จะไปเล่นไซบีหรือเปล่าใช่ครับผมต้องมาดูนะครับว่าถ้าทีม4ได้วางก่อนเนี่ยก็จะมีไวเปอร์พิทครับผมจากทีม4ฮะแต่ทีม3ได้วางแต่ถ้าทีม3เซตอัพได้ถูกไซส์เนี่ยก็จะไวเปอร์พิทสวนได้ฮะโอ้โหต้องมาดูครับระหว่างว่าไวเปอร์พิทของไวเปอร์2คนนี้ใครจะใช้งานได้ดีกว่ากันนะผมแล้วดีคอนโบมาเช็คครับแน่นอนครับเยลโล่ครับก็ยังคงไม่เห็นนะอดิซิกครับใช่อ่ะเรียกเพื่อนมาแล้วนะคือทุกคนมารอพร้อมที่จะเสริมกันมาก่อนแล้วนะยังไงดีคะอาชูล่าตัดใจไวเปอร์พิทเลยไหมแล้วนี่ฮะไวเปอร์พิทไปเลยแล้วปิดมาแบบนี้เอาโดนมาด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนไม่เห็นหรือเปล่าแล้วตรงนี้อดิซิกไปตัดอาชูล่ามาแล้วไวเปอร์พิทโดนเคลียร์ออกไปอ่ะแล้วไรเดนช็อตกันไปได้เซมิแมสอีกคนนึงแล้วลินเอสไปได้ไรเดนช็อตกันมาเหมือนกัน4ต่อ3โอ้โหจังหวะเมื่อกี้ครับอาชูล่าโดนเปิดหัวไปก่อนนะแล้วอาชูล่าครับก็เปิดทางด้านของเหมยคิวไปได้ก่อนฮะโอ้ชูนาบีครับมาเก็บทางด้านของลินเอสได้ครับสถานการณ์3ต่อ2ครับถือว่าวินเนเบิลครับต้องมาดูครับว่าจะพลิกกลับมาได้ไหมฮะแต่ว่าจมูกเหมือนจะไวอยู่ครับสำหรับทีม3ครับเรโอเทตอย่างไวแล้วเหมือนจะเห็นแล้วครับโอ้โหนานาโซลัสครับให้ข่าวเพื่อนได้แล้วครับและแน่นอนครับอดิซิกครับไม่รอช้าวิ่งมารอเอาค่ะแล้วรีคอนโบมาแบบนี้หลบมาก่อนเลยนะกระดิ่งไลท์มาเหมือนกันแล้วเช็คเจอด้วยแต่ว่า oh. ยังไงดีอุ้ยทามิ่งมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะแล้วอาชูล่าดันมาแบบนี้มีการยิงกันไปค่ะแล้วดิซิกไปได้ฮังกี้เนโกมาแต่ว่าตรงนี้เรียบร้อยเป็นนานาโซลัสปิดงานอาชูล่าแล้วเอาวินไปเลยค่ะทีม3โอ้โหน่าเสียดายครับสำหรับทีม4ครับเกือบทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าพลาดไปนิดเดียวครับตรงที่อดิซิกครับผมยืนจุ่มไวเปอร์พิทครับแล้วเลือกเปิดได้แล้วคนที่เปิดได้เนี่ยดันเป็นอาซูล่าที่เล่นไวเปอร์ครับผมโอ้โหนี่แล้วกลายว่าเมื่อกี้นี่ปิดไปเลยนะใช่นี่ค่ะ MVP นะคะเป็นทางด้านของชูนาบีนะคะ Average Combat Score เนี่ย278นะคิวไป21คิวนะคะ Icon Rate เนี่ยอยู่ที่96นะส่วนทางด้านของ Semi Mass เองเนี่ยก็ทำมาได้ดีผลงานได้ดีแล้วค่ะ Average Combat Score เนี่ยอยู่ที่277นะคิวเนี่ยไปถึง23คิวด้วยกันน่ะใช่ครับผมแล้วตามต่อด้วย Adixix ครับผมตามมาติดๆครับผม Average Combat Store 271ครับคิวไปถึง21ตัวครับคือเท่ากับชูนาบีเลยนะแต่ว่าเหมือนชูนาบีเนี่ยจะทำ Average Combat Score ได้ดีกว่าครับและต่อครับอาชูราครับก็ได้ไปถึง21แฟกเช่นกันครับผม Average Combat Score 267ครับ Rin S ครับก็21แฟกครับเรียกได้ว่าคือยิงเนี่ยไม่ห่างกันเลยครับ
ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยลินเอสนะคะ first บัตรเนี่ยไปถึง7นะเรียกว่าเป็นสายเปิดอะไรทีเดียวแล้วสำหรับลินเอสนะก็คือถือว่าทำมาได้ดีมากๆแล้วนะแต่ว่าเป็นทางของทีม3ค่ะที่ได้วินไปก็ต้องบอกว่าเขาคิวกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มอยู่เหมือนกันนะก็เกมยังไม่จบกันแค่นี้อย่าลืมนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโซโล่เพลเยอร์นะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะจบในแมตช์นี้ไปค่ะแมตช์สำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการซุ่มใหม่นะคะเพื่อทำการแข่งขันกันต่อไปค่ะก็เป็นการเก็บแต้มไปเรื่อยๆเนาะเขาเรียกว่าเป็นแบบสวิตซ์ฟอร์แมตนะคะก็จบกันไป3รอบนะคะยังเหลืออีก3รอบในวันพรุ่งนี้ยังไงก็อยากจะให้ฝากติดตามกันให้รับชมด้วยนะคะอย่างที่บอกกันไปค่ะสำหรับคู่แรกจะเป็นการบรรยายภาษาไทยนะคะแล้วก็คู่ที่2คู่ที่3เนี่ยก็จะเป็นการบรรยายแบบภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะใช่แล้วครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากช่องทางการติดตามด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ครับผม FSL FPS ครับผมหรือว่าจะเป็นทางหน้าของ Twitch TV หรือว่า YouTube ครับ FSL นั่นเองครับผมก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วครับก็ยังไงถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้เลยเป็นเวลา4 ทุ่มแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะพวกเราสองคนค่ะจุ๊บแจงจุ๊บโลว่าค่ะครับแล้วผมนาวเนโรครับค่ะก็พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้ฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดีครับบ๊ายบาย